บทที่331เกรงว่าเจ้าจะไม่ได้มีพี่สาวคนเดียวเรือเหาะขนาดใหญ่ล่องลอยผ่านผืนเมฆราวกับนาวาเคลื่อนไหวผ่านสายธาราบนหัวเรือยืนไว้ด้วยชายหนุ่มผู้ซึ่งจ้องมองไปเบื้องหน้าท่าทางเหม่อลอยราวกับกำลังครุ่นคิดบางสิ่งบางอย่างงอโดยไม่สนใจสิ่งใดสิทธิ์น้องเสียไม่สิทิสิทธิ์พี่เสียท่านคิดอะไรอยู่อย่างนั้นหรือเสียงสดใสไพเราะดังขึ้นด้านหลังชายหนุ่มเป็นสินเอ๋อที่ทักทายอีกฝ่ายอย่างเขินอายามเช้าของวันที่สามหลังจากการเดินทางออกจากสำนักบัวโลหิต สิทธิพี่ซินเอ๋อท่านเรียกข้าเหมือนเดิมเถิดข้ารู้ว่าท่านคงยังไม่ชินเฟยเทียนหันกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่ทําให้อีกฝ่ายใจเต้นไม่เป็นระสามจะได้อย่างไรตอนนี้ท่านแข็งแกร่งกว่าข้าอีกทั้งยังได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าสานักโดยยศตรงให้เป็นผู้เข้าร่วมประลองปรุงโอสถข้าควรเรียกท่านว่าสิทธิพี่ถึงจะถูกต้องเหมาะสมหญิงงามกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังในดินแดนแห่งนี้พลังจะเป็นตัวกําหนดว่าใครคู่ควรมากกว่า เช่นนั้นข้าก็ไม่เกรงใจที่จะเรียกหาท่านเป็นศิษย์น้องและเนื่องในโอกาสอันดีที่ข้ามีศิษย์น้องผู้งดงามเพิ่มอีกคนข้าก็ไม่รังเกยียจที่จะแนะนำเคล็ดการปรุงโอสถบางอย่างหากเจ้าสนใจชายหนุ่มกล่าวพร้อมกับผมที่พลิ้วไหวไปตามลมขับให้มันดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นทอกท่านพูดจริงหรือสินเอ๋ยด้วยน้ำเสียงตื่นเต,นต,นต้นติ้นติ้นดีนขณะที่วิ่งเข้าไปจับมือชายหนุ่มก่อนที่จะหน้าแดงออกมาหลังจากรู้ตัวว่าได้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกไป มือของสิทธน้องช่างนุ่มยิ่งนักทั้งกลิ่นอ่อนๆของสมุนไพรที่ติดกายเจ้ายังทําให้ข้ารู้สึกกระชุ่มกระชวยเฟยเทียนไม่สนใจท่าทางเขินอายของอีกฝ่ายแต่กลับสูดลมหายใจลึกเสียแทนอะแฮมเสียถูกปล่อยมือจากสิทธของข้าเดี๋ยวนี้หญิงสาวทรงโตที่ออกจากห้องพักกระแอมขึ้นทันทีที่เห็นอีกฝ่ายกุมมือสินเอ,อ๋อนั่งอดที่จะรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้เมื่อเห็นภาพตรงหน้าสิทธ์น้องเอาไว้คืนนี้เจ้าค่อยมาหาข้าที่ห้องก็แล้วกัน เฟยเทียนโน้มกายกระซิบข้างหูซินเอ๋อจนนางอ่อนล้าไปทั้งตัวใบหน้าที่แดงเรื่อขับให้หนางยิ่งดูยิ่งงดงามขาดก็แต่สวดทรงที่ไม่อาจเทียบกับผู้เป็นอาจารย์หาไม่แล้วนางคงนับเป็นหนึ่งในเทพธิดาที่สิทธ์ทั้งสำนักต่างหมายปองอย่างแน่นอนสายตาที่หวังจื่อเชี่ยนมองมายังชายหนุ่มเต็มไปด้วยความโกรธเมื่อเห็นกิริยาของอีกฝ่ายทว่าเฟยเทียนกลับมีได้สนใจได้แต่ยกยิ้มยั่ยยวนกวนประสาทก่อนที่จะเตะเท้าจากไปด้วยเคล็ดเคลื่อนบุปผาในทันที เหลือเวลาอีกเพียง5ปีนอกจากข้าก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นรู้ความลับการมาถึงของเทพแห่งการทำลายล้างหรือไม่ชายหนุ่มทอดถอนใจภายในห้องพักของตนตอนนี้สิ่งสำคัญสำหรับมันที่สุดคือการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองและกองกำลังผู้ติดตามซึ่งหนึ่งในนั้นคือเหล่าภรรยาทั้งเก้าที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งถวยเทพ วิธีที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ข้าโดยเร็วที่สุดนอกจากค้นหาสมบัติโบราณตามความทรงจําของเทพมารโลหิตแล้วก็คงจะมีเพียงเคล็ดผสานกายหินอย่างสัมพันธ์ที่จะเร่งความสําเร็จให้แก่ข้าเป็นเท่าทวีชายหนุ่มครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนที่สายตาจะเปล่งประกายสีทองออกมาด้วยความเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติหลังจากกลายเป็นจัก,กรพรรดิแห่งปราชายหนุ่มจึงไม่รอช้าปรารถนาที่จะยกระดับเคล็ดวิชาดังกล่าวอีกครั้งพร้อมทั้งวางแผนที่จะพาฝางมู่และคนอื่นๆเข้าร่วมฝึกฝนก่อนภัยพิบัติจะมาเยือน ข้าจะต้องทําให้มั่นใจว่าคนที่ข้ารักทั้งหมดจะมีชีวิตรอดเฟยเทียนกำมัดแน่นก่อนที่จะทุ่มเทจิตวิญญาณปรับปรุงแก้ไขเคล็ดวิชาอย่างรอบคอบอัขระโบราณนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นรอบกายชายหนุ่มภายในห้องที่ถูกปิดกั้นด้วยรูปแบบพลังวิญญาณเฟยเทียนตั้งเคล็ดวิชายหยินอย่างสัมพันธ์เป็นพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มอนุมานรูปแบบทีละตัวแท้จริงแล้วเคล็ดทักษะผันแปรก็มีวิธีการทำงานอย่างนี้นี่เอง ชายหนุ่มปาดเหงื่อที่หน้าผากคราหนึ่งก่อนเผยให้เห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีมันใช้เคล็ดดังกล่าวหลายครั้งในการยากระดับทักษะให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ทุกคราก็ยังมีความสงสัยว่ากระบะวนการทำงานของมันเป็นเช่นไร ถ้าว่าเมื่อได้ลองเทียบเคล็ดวิชาชาิวจากความเข้าใจก็ให้เฟยเทียนต้องกลายเป็นตกตะลึงกับความสามารถของผู้สร้างทักษะดังกล่าวในกระบวนการสลายข้อบกพร่องเสริมความแข็งแกร่งแท้จริงแล้วคือการสร้างสมดุลของอัขรโบราณผ่านรูปแบบที่ลงอาคมเอาไว้ไม่ว่าภาษาใดล้วนมีที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันเมื่ออัขระถูกจัดเรียงเคล็ดวิชาจะแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจุดเด่นจุดได้ทําให้ชายหนุ่มยกระดับทักษะต,ต่างๆมานับไม่ถ้วนผู้สร้างเคล็ดทักษะผันแปรนับว่าเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยาก อีกทั้งความเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติและอัครอาคมของมันก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเฟยเทียนยกยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะทำการปรับปรุงเคล็ดผสานกายหยินอย่างสัมพันธ์ต่อไปชายหนุ่มจมอยู่กับรูปแบบที่ทำการปรับปรุงจนเวลาล่วงเลยไปกว่าค่อนคืนจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นดึงความสนใจของมันออกมาจากเคล็ดผสานกายหยินอย่างสัมพันธ์ในที่สุดคิดไม่ถึงว่านางจะมาหาข้าจริงๆ เฟยเทียนยกยิ้มมุมปากก่อนที่จะโบกมือเพื่อสลายรูปแบบพลังวิญญาณปิดกั้นการสอดแนมจากภายนอกเข้ามาได้ชายหนุ่มส่งเสียงผ่านลมปราณไปยังหญิงสาวที่อยู่ภายนอกสินเอ๋อเปิดประตูอย่างว่าง่ายราวกับต้องมนสะกดทะวะทันทีที่นางเข้าสู่ห้องของชายหนุ่มกลับต้องหน้าแดงขึ้นในทันทีเมื่อสังเกตว่ามีตำราลเล่มหนึ่งเปิดค้างอยู่ภาพด้านในสแสดงให้เห็นถึงการร่วมรักระหว่างหญิงชายในท่วงท่าพิสดารไม่ทราบว่าสิทธิ์พี่กำลังยุ่งไว้ข้าจะมาใหม่ ซินเอ๋อกล่าวตะกุบตะกักก้มหน้าหลบตาเตรียมออกจากประตูเจ้าไม่อยากเรียนรู้การปรุงโอสถแล้วหรือชายหนุ่มปรากฏตัวเบื้องหลังหลังยากรมโบงามโบเอลคอดอย่างแผ่วเบาทว่าอีกฝ่ายกลับรู้สึกไร้เรี่ยวแรงที่จะต่อตาขอข้านขอค่าเสียงของสินเอ๋อสั่นเครือร่างกายของนางสันสถานในตาเผยให้เห็นถึงความสับสนระคนหวาดกลัวก่อนที่หยดน้ำจะเริ่มร่วงโรย นางเพียงแค่ต้องการมาเรียนรู้การปรุงยากับคนที่นางปรับปลื้มชื่นชมไม่เพียงเท่านั้นสินเอ๋ยยังเชื่อใจอีกฝ่ายอย่างมากแม้ว่าเซียถูจะไม่ค่อยเคารพอาจารย์ของนางเสียเท่าไหร่แต่สุดท้ายนางกลับคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะกล้าปฏิบัติกับตนเช่นนี้ทั้งทงที่อาจารย์ของนางก็อยู่บนเรือลำเดียวกันข้าทำอะไรลงไปเฟยเทียนพาออกจากสินเอ๋ด้วยความสับสนก่อนจะทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วโดยมีหญิงงามนั่งร้องให้อยู่ที่พื้นห้อง เจ้าทอเทพมโลหิตเฟยเทียนแค่นเสียงเย็นชาออกมาอย่างช่วยไม่ได้การผสานเข้ากับจิตวิญญาณของเทพมาโลหิตไม่เพียงได้รับพลังและความรู้แม้แต่นิสัยเจ้าชู้ที่ยิ่งกว่าสายเลือดมังกรของอีกฝ่ายก็ส่งผลกระทบต่อมันไม่น้อยเช่นกันมีหน้าเล่าข้าถึงปฏิบัติกับเย็นเอ๋อร์และฟานเอ๋อแบบนั้นข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมข้าถึงรู้สึกว่าพักนี้ข้ามีความต้องอ,งอการมากกว่าเมื่อก่อน เฟยเทียนทอดถอนใจออกมาก่อนที่ในหัวของมันจะปรากฏภาพความทรงจำของเทพมาโลหิตเมื่อครั้งที่อีกฝ่ายกำลังสับสนว่าบุตรของมันคนที่ร3 6มีนามว่าอะไรหากไม่เกิดสงครามที่ทําให้เหล่าเทพต้องล้มตายและเทพมาโลหิตต้องฟื้นตัวเพื่อเตรียมต่อต้านเทพแห่งการทําลายล้างแล้วล่ะก็ตอนนี้หากจับใครสักคนมาสืบค้นสายเลือดคงต้องมีสายเลือดของเจ้านั่นอยู่ในร่างกายเป็นแน่ เฟยเทียนยิ่งคิดก็ยิ่งให้รู้สึกหวาดกลัวถึงความเจ้าชู้ของอีกฝ่ายก่อนที่จะตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วตนก็คือวิญญาณที่แยกออกของเทพมาโลหิตนั่นเองไม่ฆ่าก็คือค่าชายหนุ่มสายสีสับไปมาด้วยความดื้อดึงเล็กน้อยก่อนที่จะมองไปยังสาวงามที่ยังคงสะอึกสะอื้นอยู่บนพื้นสินเอ๋อข้าขอโทษชายหนุ่มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนส่งให้อีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นด้วยความงุนงงกับท่าทางของเสี้ยถู่ที่เปลี่ยนไปขอข้าสินเอ๋อยังคงอึกอักไม่รู้ว่าควรกล่าวสิ่งใด ข้าจะชดเชยเจ้าด้วยเคล็ดการควบคุมเพลิงที่ทรงพลังมากกว่าคราวที่แล้วหวังว่าเจ้าจะให้อภัยในความไม่สุภาพของข้ามีน้ำเสียงรู้สึกผิดบนอยู่ในคำพูดของชายหนุ่มขอข้าไม่โทษท่านเป็นข้าผิดเองที่มาหาท่านผิดเวลาแต่ว่าจริงๆจริงๆแล้วข้าชอบท่านข้าหลงรักท่านตั้งแต่พบเชอกันครั้งแรกนับแต่นั้นมาข้าก็คิดมาโดยตลอดว่าสักวันจะต้องเป็นภรรยาของท่านให้ได้สิ้นเอ๋อตัดสินใจกล่าวสิ่งที่เก็บซ่อนในส่วนลึกของจิตใจออกมา นางเกรงว่าการที่อีกฝ่ายมอบเพล็ดเคล็ดข่มเคล็ดพลิงที่ส่งคุณค่ามาให้จะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายระหว่างนางและเสียถูแม้เฟยเทียนจะพอคาดเดาความรู้สึกของหญิงงามที่มีให้ตนได้นานแล้วแต่มันก็คิดไม่ถึงว่านางจะกล้ากล่าวออกมาด้วยตนเองเช่นนี้ข้าขอบอกเจ้าตามตรงข้ามีภรรยาอยู่แล้วเฟยเทียนตั้งใจที่จะทดสอบอีกฝ่าย ข้าไม่สนมีชายสักกี่คนที่ไม่มีภรรยาน้อยหักท่านต้องการข้าก็ยินดีที่จะเป็นภรรยารองข้าไม่รังเกียจที่จะมีพี่สาวอีกสักคนน้ำตาบนใบหน้าของนางหายไปในเมื่อกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วนางก็พร้อมที่จะเดิมพันเกรงว่าเจ้าจะไม่ได้มีพี่สาวคนเดียวชายหนุ่มยิ้มแห้งออกมาก่อนที่จะยกมือเกาสีสษะอย่างช่วยไม่ได้สินเอ๋อตตลึงงานหลังจากได้ฟังคำของชายหนุ่ม นางสูดหายใจลึกพลางคิดถึงบุรุษทั่วไปที่ไม่ธรรมดาต่างมีภรรยาสามถึงสี่คนในเมื่ออีกฝ่ายเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญปรมาจารย์โอสถที่หาได้ยากหากเซี้ยถูกจะมีภรรยาอยู่แล้วสี่คนก็คงไม่แปลกเช่นกันข้ายินดีเป็นคนที่ห้าของเจ้าในเมื่อตัดสินใจแล้วนางก็พร้อมที่จะไปให้สุดหากเจ้าต้องการเป็นภรรยาของข้าเจ้าจะไม่ได้มีพี่สาวเพียงสี่คนแต่เจ้าจะมีพี่สาวสิบเอ็ดคนด้วยกันเฟยเทียนกล่าวโดยนับรวมอยู่เยียนและเหลียงอี้ฟานเรียบร้อยแล้ว หญิงงามปากอ้าตาครั้งคิดไม่ถึงว่าบุราะตรงหน้าจะมีภรรยาถึง11คนในใจรู้สึกเจ็บแปรบอย่างบอกไม่ถูกแม้ลึกๆจะอิจฉาสตรีเหล่านั้นอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ได้แต่โทษตนเองที่โชคร้ายพบเชออีกฝ่ายช้าไปหากเป็นลำดับห้ายังพอทนแต่นางไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่12สิซินเออรู้สึกว่าตนเองจะไม่ได้รับความรักที่เพียงพอเฉกเช่นมันดาของตนที่เป็นภรรยาคนที่สามของผู้เป็นบิดาคิโมะคิดไม่ถึงว่าสิทธิ์หลักเซียถููจะเก่งในเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวได้ถึงขนาดนี้ เสียงไพเราทะทวัดเต็มไปด้วยความหยามเหยียดดังขึ้นหน้าประตูก่อนที่จะเผยให้เห็นส่วดทรงองค์เอวที่ดึงดูดสายตาท่านอาจารย์ซินเอ๋อร้องเรียกอีกฝ่ายก่อนที่จะหน้าแดงออกมานางรู้ว่าอาจารย์ของนางคงได้ยินทุกอย่างอย่างไม่ต้องสงสยัยค้าก็คิดไม่ถึงว่าอาวุโสหวังผู้นำสาขาโอสถจะชอบแอบฟังเรื่องของผู้อื่นเช่นกันชายหนุ่มกล่าวซสตรีที่มีใบหน้างดงามกว่าสินเอ๋ออยู่หลายขุม เจ้าไม่เคารพผู้อาวุโสหากวันนี้ข้าไม่สั่งสอนเจ้าข้าคงไม่อาจมีหน้าเป็นผู้นำสาขาได้หญิงงามชี้ไปทางชายหนุ่มด้วยท่าทางเคืองโกรธก่อนที่จะกล่าวกับสิทธิ์ของตนให้ออกจากห้องพักด้วยเกรงว่าจะถูกลูกหลงเจ้ากระท่านอาจารย์สินเอ๋อเชื่อฟังอย่างว่าง่ายแม้ในใจจะรู้สึกเป็นห่วงชายหนุ่มก็ตาม นางรู้ดีว่าตอนนี้อาจารย์ของนางคงไม่อาจระงับความโกรธไว้ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นเรื่องปกติภายในสาขาที่บ่อยคอรั้งเหล่าสิ์และอาวุโสจะได้เห็นการระเบิดอารมณ์ของหญิงงามข้าก็ไม่อยากเล่นสงครามน้ำลายกับท่านแล้วเฟยเทียนยกยิ้มชั่วร้ายในตาเปลี่ยนเป็นสีโลหิตกลิ่นอายทรงพลังถูกปลดปล่อยออกมาตรึงร่างกายของหวังจือเชียนจนนางไม่อาจขยับเขยื่อนได้แม้แต่น้อยเจ้าเจ้าจะทำอะไร ผู้นำสาขาโอสดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่อีกฝ่ายค่อยๆก้าวเท้าเข้าหาตนในเมื่อท่านคิดว่าข้าปป็นน้ำเป็นตัวฆ่าก็จะทำให้ท่านได้รู้ว่าการมีพี่สาวสิอคนนั้นเป็นอย่างไรเฟยเทียนกล่าวพลางโบกมือก็เกิดเป็นรูปแบบพลังวิญญาณซับซ้อนผนึกห้องพักไว้ทุกทิศทางจากนั้นจึงเริ่มฉีกถึงเสื้อผ้าข,ของหญิงงามจนเหลือแต่ร่างกายเปลือยเปล่าเจ้าปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้ น้ำตาเริ่มไหลาจากใบหน้าของหวังจือเชียนทว่ายิ่งนางพูดชายหนุ่มกลับยิ่งหื่นกระหายราวกับหมาป่าที่อดอยากมานานเสียงครวญครางเจ็บปวดดังขึ้นเป็นระยะหญิงสาวทรงโตกัดฟันแน่นบนเตียงโดยที่ไม่สามารถโต้ตอบชายหนุ่มได้แม้แต่น้อยรอยจ้ำแดงช้ำปรากฏให้เห็นทุกส่วนสัตว์ของร่างกายในใจยังคงสับสนว่าตนเองกำลังทุกทรมานหรือเป็นสุขอยู่กันแน่บทที่332ทำไมข้าต้องใช้แท้เฟย เช้าวันใหม่บรรยากาศภายนอกหรือเหาะเต็มไปด้วยเมฆครึ้มเช่นเดียวกับหญิงงามที่มีพึ่งฟื้นตื่นหลังจากกลายเป็นทัสบ์บำเรอกรมให้กับอีกฝ่ายจนนางสลบสลายไปความเจ็บปวดถาโถมเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะส่วนล่างที่รู้สึกราวกับว่ามีโลหะแท่งร้อนค้างคา,งาวหวังจือเชี่ยนขยับตัวเล็กน้อยก็พบว่าร่างของตนเปลือยเปล่าอยู่บนที่นอนโดยมิได้รับการทนุถนอมแต่อย่างใดจึงได้แต่ดึงเอาผ้าห่มข้างกายคลุมตัวพร้อมกับสอดสายสายตาไปโดยรอบ อัคขระโบราณที่ถูกร่างไว้บนหน้าท้องค่อยๆเลือนหายโดยที่หญิงงามไม่ทันสังเกตความสับสนบนประดังเข้าสู่ศีรษะอีกครั้งเมื่อนางสังเกตเห็นว่าถัดออกไปไม่ไกลในห้องเดียวกันมีชายหนุ่มกำลังนั่งบ่มเพาะพลังโดยไม่แยแสสิ่งใดข้าจะฆ่าเจ้าหวังจือเชียนคำรามด้วยความโกรธหักทว่าเพียงลุกขึ้นยืนกลับต้องเซตลาล้มลงพลังปราในร่างกายถูกปิดกั้นด้วยพลังที่กล้าแข็งกว่าทำให้ตอนนี้นางเป็นเช่นปุถุชนคนธรรมดาเป็นดั่งมดปลวกที่อยู่ต่อหน้าหินผาที่มั่นคง อย่าพยายามในสิ่งที่เจ้าไม่สามารถทำได้เฟยเทียนลืมตาขึ้นแค่นเสียงเย็นชาก่อนที่จะลุกขึ้นก้าวออกจากห้องพักหายลับไปอย่างรวดเร็วหวังจือเชียนวิ่งตามไปอย่างร้อนรนแต่กลับพบกับกำแพงบางอย่างที่ขวางกั้นไว้นางถูกขังภายในห้องพักของชายหนุ่มโดยไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดได้พอพี่เซียดท่านเห็นอาจารย์ของข้าหรือไม่ซินเอ๋อเอ่ยถามเมื่อเห็นชายหนุ่มปรากฏตัวที่หัวเรือเชกเช่นทุกวัน อาวุโสหวังไม่อยู่ห้องอย่างนั้นหรือนางคงไปหาอะไรกินในห้องครัวใต้ท้องเรือกระมังชายหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยมิได้มีพิรุธแต่อย่างใดที่ห้องครัวข้าไปดูมาแล้วแต่ว่าไม่พบกับท่านอาจารย์หญิงสาวตอบด้วยท่าทางร้อนใจนางเกรงว่าอาจารย์ของนางจะทิ้งนางไว้ให้อยู่กับอีกฝ่ายตามลำพังตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อวานและสินเอ๋อพบว่าอีกฝ่ายมีภรรยาถึงสิบเอ็ดคน นางก็ตั้งใจแล้วว่าจะตีตัวออกห่างจากชายหนุ่มเพื่อมีให้จิตใจของนางลุ่มหลงจนถลําตัวไปมากกว่านี้อย่างนั้นหรืออีกไม่กี่วันก็จะเข้าเขตของสวรรค์ที่สามแล้วนางคงออกไปสำรวจภายนอกเพื่อความปลอดภัยของพวกเราไฟเทียนกล่าวตอบโดยมิได้หันกลับมาถ้าเช่นนั้นข้าจะไปรอท่านอาจารย์ที่ห้องข้าขอลาซินเอ๋อเม้มปากคล้ายอยากกล่าวสิ่งใดแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับไปยังทิศทางที่พักของหวังจือเชียนเสียแทน เฟยเทียนยังคงมองออกไปภายนอกเรือหอะพร้อมกับคิ้วที่ขมวดมุ่นแม้การเดินทางที่ผ่านมากว่าสามวันจะรับรื่นไรอุปสรรคหากแต่ก็ไม่อาจวางใจได้ตลอดเส้นทางอย่างไรก็ตามการยกระดับของเคล็ดผสานกายก็เป็นไปอย่างราบรื่นข้ารู้สึกว่าพลังของข้าสเสถียรมั่นคงยิ่งขึ้นนางก็คงได้รับผลประโยชน์ไม่ต่างกันเฟยเทียนพึมพำแผ่วเบาก่อนที่จะเข้าสู่ห้องครัวเพื่อรับประทานอาหารจากนั้นจึงค่อยกลับเข้าสู่ห้องพักของตนอีกครา ทันทีที่เปิดประตูห้องหมอนและผ้าห่มต่างลอยมายังชายหนุ่มที่ไม่ทันตั้งตัวทว่าทุกสิ่งอย่างกลับชนเข้ากับความว่างเปล่าก่อนที่จะร่วงลงสู่พื้นเฟยเทียนสายสีสะเล็กน้อยพลางทอดถอนใจห้องพักของมันตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับห้องเก็บของที่ถูกหรือค้นโดยขโมยขจรข้าคงต้องสั่งสอนเจ้าอีกมากว่าภรรยาที่ดีควรปฏิบัติต่อสามีเช่นไรเฟยเทียนเดินเข้าหาหญิงงามใบหน้าบูดบึ้งที่นั่งอยู่บนเตียงชุดที่นางสวมใส่ตอนนี้เป็นชุดของชายหนุ่มที่นางค้นเจอ เจ้าอยากเข้ามาไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าตัวตายหวังจือเชียนกล่าวด้วยท่าทางเด็ดเดี่ยวทว่าในของนางยังคงสันสถานให้เห็นอีกไม่นานจะเข้าสู่อาณาเขตของสวรรค์ที่สามแล้วเฟยเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียมได้สนใจคำพูดของหญิงงามก่อนที่จะนั่งลงข้างเตียงขณะที่อีกฝ่ายได้แต่ถอยร่นจนติดมุมข้าเพิ่งรู้ว่าหญิงที่ไร้กาศอย่างเจ้าก็กลัวคนอื่นเป็นชายหนุ่มกล่าวซะทันทีที่เห็นท่าทางของสตรีสรงโต เจ้าหากข้าไม่สามารถฆ่าเจ้าได้อย่าเรียกข้าแซ่หวังหวังจือเชียนคำรามก่อนที่จะหยิบปิ่นปากผมแทงเข้าใส่ชายหนุ่มเฟยเทียนยกยิ้มพลางคว้าจับข้อมืออีกฝ่ายอย่างแผ่วเบาเพียงคริปตาสตรีผู้งดงามก็ตกอยู่ภายใต้อ้อมกอดของชายหนุ่มโดยที่ไม่อาจขยับได้ต่อไปนี้เจ้าก็ใช้แส่เฟยเฟ,ยเ,ฟ,ย,เฟยเทียนกล่าวพลางสูดดมกลิ่นผมของหญิงงามด้วยท่าทางหื่นกระหายอีกคราจากนั้นจึงค่อยๆสุกใส่เข้าที่ซอกคอของนางจนร่างกายอ่อนระทวย น้ำตาไหลอับแก้มของหวังจือเชี่ยนความหวาดกลัวฝังลึกเข้าสู่จิตใจจนนางไม่กล้ามองหน้าอีกฝ่ายได้แต่ปิดตาแน่นทว่าผ่านไปกว่าสิบลมหายใจกลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นร่างกายสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าเมื่อลืมตาขึ้นดูกลับพบว่าภายในห้องพักเหลือนางเพียงคนเดียวเท่านั้นเจ้าบ้านนั่นคิดจะทำอะไรกันแน่แล้วทำไมข้าต้องใช้แท้เฟยหญิงงามขยับเสื้อผ้าของตนให้เข้าที่ก่อนที่จะนอนลงอย่างเงียบเียบในใจของนางตอนนี้เต,ต็มไปด้วยคำถามที่มากมายแต่กลับไม่มีผู้ตอบคอยอยู่เคียงข้าง ภายในมิติโลกใบเล็กไฟเทียนปรากฏกายขึ้นด้วยคิ้วที่ขมวดมุ่นพลังปราณบริสุทธิ์ภายในผันผวนอย่างรุนแรงลมเมฆม้วนตัวราวกับสวรรค์กำลังพิโรธท่านจัก,กรพรรดน้อยท่านมาได้เวลาพอดีเท่าไหร่กำลังจะทะลวงผ่านเข้าสู่จัก,กรพรรดิแห่งปราดแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดคิดพลังาธาตุในร่างกายของมันจู่จู่ก็ไม่เสถียรเกรงว่าหากยังฝืนต่อไปจะเป็นอันตรายได้เฟยหยวนซานร,รี่รายงานทันทีที่ชายหนุ่มมาถึง เฟเทียนอึ้งงินเล็กน้อยที่ได้ยินคำกล่าวก่อนที่จะทะยานเข้าหาอีกฝ่ายพร้อมกับเปิดเนตรมังไร้ลักเพื่อตรวจสอบหืมแหล่งกำเนิดพลังจากธาตุดินไฟและไม้อย่างนั้นหรือชายหนุ่มตกตะลึงไม่น้อยเมื่อได้พบกับคนที่คล้ายกับตนในอดีตที่ดึงพลังปราณจากธรรมชาติสร้างเป็นแหล่งพลังงานธาตุของตนไม้กำลังถูกไฟเผาผลาญแต่ดินกลับไม่ได้ทำประโยชน์การก้าวสู่จากกรพพัดแห่งปราดกลับเป็นการกระตุ้นที่มากเกินไป เฟยเทียนกล่าวพึมพำพร้อมกับค้นหาวิธีในความทรงจำของเทพมาโลหิตเพื่อช่วยเหลืออีกฝ่ายแหล่งกำเนิดพลังขาดจิตวิญญาณถ้ามีจิตวิญญาณจะช่วยควบคุมได้ดียิ่งขึ้นในที่สุดชายหนุ่มก็ค้นพบวิธีที่จะช่วยเหลือผู้ชาราแต่ก็ต้องหน้าคล้ำลงอีกครั้งใครเล่าจะพกจิตวิญญาณ่าติดตัวนอกจากมันที่ผสานเข้ากับราชาวิญญาณธาตุทั้งห้าท่านปู่ท่านพอจะหาราชาวิญญาณธาตุปฐพีธาตุอัคคีและธาตุปรึกษาให้ข้าได้หรือไม่ เฟยเทียนเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะรู้ว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็ใช่ว่าอีกฝ่ายที่อยู่มานานจะไม่มีวิธีรักราชาวิญญ,ญาณธาตุอย่างนั้นหรือยาบอกนะว่าเป็นเพราะเท่าไปสร้างแหล่งกำเนิดพลังไว้กับตัวจึงทําให้เกิดเรื่องเช่นนี้เฟยหยวนซานกล่าวด้วยท่าทางตกใจในทันทีแม้ผู้ที่สามารถสร้างแหล่งกำเนิดพลังไว้ในร่างกายได้มากกว่าหนึ่งจะเป็นดังอัจฉริยะที่หาตัวได้ยากแต่การก้าวสู่ขั้นจัก,กรพรรดิแห่งปราจะได้รับผลกระทบที่น่าหวาดกลัวเช่นกัน เฟยหยวนซานไม่เคยคิดว่าจะมีคนเป็นเช่นตำราบันทึกมาก่อนจึงนึกไม่ออกเมื่อได้เผชิญเหตุการณ์จริงท่านกล่าวถูกแล้วท่านปู่ในร่างของอาวุโสไปมีแหล่งกำเนิดพลังธาตุทั้งสามหมุนเวียนอยู่หากได้ราชาวิญญาณธาตุเข้าช่วยจะสามารถระงับความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้เฟยเทียนกล่าวอธิบายแต่ว่าจะหาราชาวิญญาณธาตุได้อย่างไรถึงแม้หาได้แล้วจะกล่อมให้พูดเหล่านั้นยอมรับเท่าไปได้อย่างนั้นหรือ เฟยหยวนซานกลุ่มขมับแน่นตอนนี้มันรู้สึกว่าดียิ่งนักที่มันไม่เคยสร้างแหล่งกำเนิดพลังในร่างกายหาไม่แล้วมันคงต้องพบเชิสถานการณ์ไม่ต่างจากอีกฝ่ายอย่างแน่นอนท่านจัก,กรพรรดน้อยตำหนักทรัพยากรในสำนักของเรามีราชาวิญญ,ญาณาธาตุเก็บเอาไว้อยู่หากท่านใช้แต้มคะแนนแสนแต้มของท่านย่อมแลกได้แน่สินเย,ย่ที่เข้ามาสมทบกล่าวแนะนำในทันทีตอนนี้พวกเราอยู่บนเรือเหาะอีกไม่นานจะเข้าสู่สวรรค์ที่สามเฟยเทียนตอบกลับอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มแห้ง สวรรค์ที่สามอย่างนั้นหรือสำนักเซียนอมตะข้าคิดว่าสำนักเซียนอมตะก็น่าจะมีราชาวิญญาณธาตุเก็บไว้เช่นกันสิ้นอย่างเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วใช่แล้วหากข้าจำไม่ผิดท่านจัก,กรพรรดิน้อยมีสิทธิ์พี่อยู่ในที่แห่งนั้นเฟยหยวนซานนึกถึงเมื่อครั้งไปเยือนตระกูลมังกรทองพันตื่นเต้นขึ้นมาทว่ากลับต้องหน้าซีดลงด้วยไม่แน่ใจว่าไปเฉิงฟู่จะสามารถดอดทนได้ถึงตอนนั้นหรือไม่เจ้าหนูเจ้าลืมพวกข้าได้อย่างไร เสียงเล็กดังขึ้นในศีรษะของชายหนุ่มก่อนที่บนไหลของมันจะปรากฏผู้สามตนที่ทำให้ซินเย่ยตกใจจนต้องถอยหลังไปหลายก้าวอาวุโสอัคคีอวุโสพฤกษาอาวุโสปัตพีเฟยเทียนเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วกลิ่นท่าที่หนาแน่นช่วงยุนยวนยวนยนิยวนวนผู้ที่มีท่าทางกำยำหนักแน่นเลียริมฝีปากราวกับผิวกระหายมานานพวกท่านไม่สามารถดูดกลิ่นทตุเหล่านั้นได้มันเป็นของคนของข,องข้าชายหนุ่มกล่าวขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ทั้งสามตนกระทำเกินกว่าเหตุ ช่างน่าเสียดายยิ่งนักข้าก็คิดว่าเจ้าพบเชิญแหล่งพลังให้กับพวกข้าเสียอีกประชาวิญญาณธาตุอัคคีกล่าวด้วยน้ำเสียงหดหู่เจ้าหนูข้าคิดว่าคนของเจ้ากำลังลำบากมีสิ่งที่ต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่ผู้สาวผู้งดงามกล่าวด้วยน้ำเสียงไพเราะใช่แล้วอาการแบบนี้คงเป็นการตัดผ่านระดับพลังไปรบการพลังธาตุจนขาดสมดุลอืมระดับพลังเช่นนี้ใกล้เข้าสู่จัก,กระรัดแห่งปราดแล้วสินะพูดอัคคีแสดงท่าทางราวกับผู้รอบรู้ พวกท่านสามารถช่วยได้จริงๆหรือเฟยเทียนอดไม่ได้ที่จะสงสยัยมีอยู่สองทางที่พวกข้าสามารถทําได้หนึ่งคือดูดกลืนพลังธาตุเหล่านั้นแต่คนของเจ้าจะไม่สามารถตัดผ่านไปได้อีกหนึ่งก็คือใช้พลังของพวกข้าคอวบคุมมิให้พลังขาดสมดุลแต่หลังจากตัดผ่านไปแล้วคนของเจ้าควรที่จะทําพัน,นธะสัญญากับราชาวิญญาณธาตุเพื่อให้ควบคุมพลังได้ดียิ่งขึ้นพูดปรึกษากล่าวอธิบายนางถือเป็นผู้รอบรู้อย่างแท้จริงหากเทียบกับราชาวิญญาณธาตุอคี คนของเจ้ามีเวลาสามเดือนที่จะทําเช่นนั้นหาไม่แล้วหากพลังแห่งธาตุกำเริบขึ้นอีกก็มีแต่ต้องดึงพลังออกถึงจะรักษาชีวิตไว้ได้พูดอักีกล่าวเสริมขณะยืนอยู่บนไหล่ชายหนุ่มถ้าเช่นนั้นต้องรบกวนพวกท่านแล้วไฟเทียนกล่าวพลางประสานมือไปอยังทั้งสนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ต้องขอบคุณเจ้าต่างหากที่ทําให้ข้าตัดผ่านสู่ระดับเทพได้สําเร็จ พูดปทพีกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะทะยานออกไปพร้อมกับพูดอักคีและพูดปรึกษาระดับเทพที่พูดปทพีกล่าวถึงเป็นระดับขั้นที่เหล่ารชาชวิญญาณธาตุฝึกฝนหักเทียบกับผู้ฝึกตนซึ่งเป็นมนุษย์แล้วการจะบอกว่าพลังของเทพแห่งธาตุไม่ต่ำกว่าจักรพัิเทวย่อมไม่ผิดแต่อย่างใดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพูดทั้งสามได้มาปรากฏบนหัวไหล่ของชายหนุ่มอีกครั้งราวกับมิได้นำพาต่อสิ่งใดขอบคุณอาวุโสทั้งสามที่ช่วยเหลือเฟยเทียนกล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความปิติอินดี เรื่องเล็กน้อยเจ้าหนูว่าแต่คราวหน้าอย่าลืมหาของอร่อยๆอให้ข้าละหักเป็นแก่นธาตุภายใต้ลาวาหลอมเหลวจะดีมากพูดอักคีกล่าวพลางเลียปากของตนอาข้าก็ต้องการของอร่อยเช่นกันพูดปทพีเรียนรู้ที่จะเรียนแบบราชาวิญญ,ญาณธาตุอักคีเอาละคงหมดหนะ้าที่ของพวกเราแล้วข้าขอตัวไปบ่มเพาะเคลจิตวิญ,ญญาณต่อจะดีกว่าพูดปรึกษากล่าวพร้อมรอยยิ้มทว่าก่อนจักนางได้เข้าไปข้างใบหน้าชายหนุ่มก่อนที่จะหอมแก้มอย่างแผ่วเบา ขอข้าต้องทำอย่างนางหรือไม่พูดปทัทภีหน้าแดงขึ้นในทันทีสกิดถามพูดอักคีที่อยู่ด้านข้างหากเจ้าทำแบบนางต่อไปข้าจะไม่คุยกับเจ้าราชาวิญญาณาธาตุอักคีกล่าวจบพลันหายเข้าสู่ตันเถียนอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วโดยมีราชาวิญญาณาธาตุปัทภีตามไปอย่างว่าง่ายบทที่333ใครทำร้ายสามีของข้าต้องตาย การตัดผ่านข้ามระดับจากจักรพัททั่วก้าสู่จักรพัทแห่งปราดอย่างต่อเนื่องถึง3คนภายในเวลาไม่นานนับตั้งแต่เฟยเทียนเฟย์หยวนซานและไปเฉิงฟู่จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าตกตะลึงไม่น้อยด้วยสภาวะของพลังปราในปัจจุบันที่ดูเหมือนหนาแน่นบริสุทธิ์แต่หากเทียบเคียงเมื่ออดีตหลายแสนหมื่นปียังนับว่าแตกต่างห่างไกลยอยู่บ้าง ไม่เพียงเท่านั้นเคล็ดวิชาต่างๆที่เหมาะแก่การฝึกฝนในบุคคลแต่ละประเภทยังลดน้อยถอยลงความสมบูรณ์ของทักษะต่างๆกลับไม่เฟื่องฟูดังเช่นแต่ก่อนจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นจักรพรรดิอย่างชาแปร่งในปัจจุบันแม้ในสำนักใหญ่อย่างสำนักบโรหิตก็ตามหากข่าวการตัดผ่านข้ามระดับของทั้งสคนแพร่กระจายออกไปสวรรค์ทั้งสคงเกิดความโกลาหลอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตัวตนของชายหนุ่มคงไม่อาจปกปิดได้อีก มีแต่จะดึงดูดศัตรูของผู้เป็นบรรพบุรุษเข้ามาคงมีไม่น้อยที่ต้องการตัดไฟเสียแต่ต้นลมเฟยเทียนใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วย,ยามในการอธิบายเคล็ดย้อนโลหิตให้กับชายชาราทั้งสองได้ฟังแม้จะพอเข้าใจอยู่บ้างแต่ก็ใช่ว่าจะใช้ออกได้ดั่งใจเฉกเช่ชนชายหนุ่มที่ผสานรวมเป็นหนึ่งงอกับจิตวิญญาณของเทพมาโลหิตเฟยหยวนซานและไปเฉิงฟูจำต้องใช้เวลาในการฝึกฝนให้ชำนาญหาไม่แล้วเฟยเทียนคงไม่อาจให้ชายชาราทั้งสองคนออกจากโลกใบเล็กเพื่อมาปฏิบัติภารกิจอย่างแน่นอน ความสำเร็จของสองผู้เท่าทำให้สินอย่างอดไม่ได้ที่จะอิจช้าแต่ก็หาได้นำมาเป็นปมได้เช่นเดียวกับสินเยียผู้เป็นผู้นำสาขาจิตวิญญาณที่กลับมีจิตใจฮึกเหิมขึ้นมาสายตาจับจ้องไปยังชายหนุ่มผู้ที่เป็นดั่งความหวังของมันที่จะได้ก้าวสู่ระดับตำนานเมื่อมีแนวทางที่ถูกต้องจะเหลือก็แค่เพียงเวลาเท่านั้นที่จะทำให้ผู้แท้สินทั้งสองประสบความสำเร็จก่อนออกจากโลกใบเล็กไฟเทียนเน้นย้ำถึงเคล็ดย้อนโลหิตอีกครั้ง จากนั้นจึงกล่าวถึงสถานการณ์ของไปเชิงฟู่ให้เจ้าตัวได้ฟังพร้อมทั้งบอกกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอสมบูรณ์เบื้องต้นข้าจะสอบถามจากสิทธิ์พี่ของข้าดูก่อนไม่แน่ว่าอาจจะพอมีหนทางได้มาซึ่งราชาวิญญ,ญาณธาตุขอบคุณท่านจักรพรรดน้อยที่เมตตาข้าจะพยายามฝึกฝนเคล็ดย้อนโลหิตเต็มความสามารถเพื่อที่จะออกไปเป็นกำลังให้แก่ท่านโดยไวชายชารากล่าวพลางประสานมือด้วยความนอบน้อมขณะที่ชายหนุ่มพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้มพึงพอใจ ภายในห้องพักของชายหนุ่มที่หลับไหลไว้ด้วยหญิงงามที่อ่อนเพลียเฟยเทียนปรากฏกายอีกครั้งแววตาที่จ้องมองไปยังหวังจื่อเชี่ยนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเมื่ออีกฝ่ายได้ตกเป็นภรรยาของมันแล้วจะไม่ให้บังเกิดความรักความเอ็นดูได้อย่างไรหากเจ้าไม่ได้ดึงเอาแต่ใจข้าก็คงไม่ต้องใช้ไม้แข็งเช่นนี้เฟยเทียนกล่าวพลางลูบศีรษะหญิงงามอย่างแผ่วเบาขณะที่นางค่อยๆซสุกตัวเข้าหาชายหนุ่มราวกับเด็กสาวที่ต้องการความอบอุ่นจากบิดามารดา ต่อไปนี้ข้าจะเป็นที่พึ่งให้แก่เจ้าเองเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างอีกแล้วชายหนุ่มก้มลงหอมแก้มอีกฝ่ายก่อนที่จะหยัดยืนลุกขึ้นก้าวออกจากห้องอีกคราขนตาง,งอนยาวของหญิงงามกระพริบไหวขณะที่สายตาค่อยๆขยับลืมขึ้นจับจ้องไปยังทิศทางที่ไฟเทียนพึ่งจักไปในใจให้เกิดความวอบหวามอบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเจ้าพูดจริงใช่หรือไม่ข้าจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปจริงๆหรือ น้ำเสียงไพเราะพ,พึมพำแผ่วเบาก่อนที่จะหลับตาลงอีกครั้งอย่างอ่อนเพลียสีหน้าของนางในตอนนี้มีได้บูดบึ้งอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจนกระทั่งเข้าสู่พวังอีกคราตังเสียงดังมาพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนจนเรือไหวโคลงบนหัวเรือตอนนี้ยืนไว้ด้วยชายหนุ่มที่กำลังผสานมือขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆสร้างเป็นรูปแบบป้องกันอย่างรวดเร็วพอพี่เสีย เบื้องหลังชายหนุ่มปรากฏหญิงสาวที่มีใบหน้าตื่นตระหนกตกใจหลังจากได้ยินเสียงเรือเหาะถูกโจมตีนางจึงรีบออกมาภายนอกห้องพักด้วยความหวาดกลัวซินเอ๋อมีความสามารถโดดโดนในวิธีปรุงยาทว่าหากเทียบกับระดับบ่มเพาะฝึกตนนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวการที่เรือเหาะถูกโจมตีจึงทำให้นางต้องหวัดหวั่นอยู่ไม่น้อย เสียงเงียบไปครู่หนึ่งหลังจากประการปรากฏแต่เพียงพริปตาท้องฟ้าที่มืดครึ้มกลับเผยให้เห็นนกยักษ์สีดำทมินจำนวนกว่าร้อยแผดเสียงคำรามสินเอ๋อถอยหลังไปหลายก้าวใบหน้าเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อสีหน้าของนางซีดลงจนหน้าตกใจพอพวกนี้มันคืออะไรหญิงสาวกล่าวพึมพำรรสายตาย,ยังคงจับจ้องไปนอกประการป้องกันวิหกทมินสัตว์อสูนที่มีสายเลือดของวิหกศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่างกาย เฟยเทียนกล่าวพล,งลางนึกถึงอยู่เยียนที่มีสายเลือดของวิหกศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนในร่างเช่นเดียวกันหากจะต่างก็ต่างตรงที่หนึ่งคือมนุษย์อีกหนึ่งคือสัตว์อสูรซอกสายเลือดวีหกศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับตระกูลวิหกศักดิ์สิทธิ์ซินเอ๋อกล่าวด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักหากนางจำไม่ผิดชายหนุ่มเบื้องหน้าพึ่งจะมีเรื่องกับชายชาราอาวุโสจากตระกูลนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนออกเดินทางออข้าก็ไม่แน่ใจหากไม่ใช่อย่างที่เจ้าว่าก็คงเป็นเราที่ลลล่่่วววงง้้เเเเขขขาาาสูตแดนนนออพกกมัฟยยยทีธิบ ถ้าเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีหญิงงามยังคงหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยในใจก็ให้คิดถึงผู้เป็นอาจารย์ที่จูจ่ๆก็หายตัวไปปีกคู่ยักษ์กระพือพัดเป็นพายุขนาดย่อมซัดสาดเข้าใส่ลำเรือเมื่อหนึ่งไม่อาจทำลายเสียงคำรามก่ร้องพันดังขึ้นพร้อมกับพายุจำนวนมากที่โหมกระหน่ำเข้ามายิ่งนานยิ่งรุนแรงยิ่งมากยิ่งกดดนันผ่านไปเพียงหนึ่งเครื่องประการพันเกิดรอยร้าวทว่าใบหน้าของชายหนุ่มกลับเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ยากจะคาดเดา คิดไม่ถึงว่าพวกเจ้าจะทรงพลังสมกับที่มีสายเลือดวิหก,กศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนอย่างแท้จริงเฟยเทียนกล่าวชื่นชมก่อนที่จะขยับมืออีกครั้งเผยให้เห็นถุงมือสีดำปรากฏเป็นเสี่ยวเปาเพลิงอสูรโลกันที่สันสถานดด้วยความตื่นเต้นยามเห็นศัตรูเบื้องหน้ารู้แล้วแล้วเจ้าตัวน้อยสายเลือดของพวกมันจะช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นสินะชายหนุ่มลูบถุงมือด้วยความเอ็นดูฮ่องเสียงตอบรับดังขึ้นในจิตใจก่อนที่หนึ่งในหนึ่งอาวุธคู่กายจะหายจากลำเรือไปปปปรรราาากกกกฏภยนนออะ้งั ซินเออแทบหยุดหายใจเมื่อเห็นภาพดังกล่าวเช่นเดียวกับวิหกทมินที่กลายเป็นตื่นตะหกลกันเล็กน้อยที่จู่จูมดปลวกในความเข้าใจของพวกมันกลับหานกล้าออกมาจากขอบเขตป้องกันอย่างง่ายดายเช่นนี้เคล็ดย้อนโลหิตที่ไฟเทียนใช้ออกสามารถหลอกผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งให้เข้าใจได้ว่ามันอยู่ในขั้นจักรพัฒเทวะระดับหนึ่งแล้วสัตว์อสูรที่มีสติปัญญาต่ำกว่าผู้ฝึกตนเหล่านั้นจะไม่คิดว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงมดปลวกได้อย่างไร ขณะที่วิหกทมินตัวหนึ่งกู่ร้องคำรามเตรียมโจมตีเหยื่อมนุษย์ตรงหน้าเฟยเทียนพลันกระชับหมัดแน่นก่อเกิดเป็นกลุ่มก้อนเปลวเพลิงที่ร้อนระอุเพียงเหวี่ยงหมัดออกเบาๆวิหกตัวดังกล่าวพลันระเบิดออกทั้งร่างกายและจิตวิญญาณสายเลือดวิหกศักดิ์สิทธิ์ถูกสกัดกลั่นเหลือเพียงหยดโลหิตขนาดเล็กซึมหายเข้าไปในถุงมือทันที เฟยเทียนสัมผัสได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นของถุงมือเสี่ยวเปาก็อดที่จะประหลาดใจไม่ได้แม้พลังดังกล่าวจะมีได้สูงจนกระทั่งยกระดับเทพภาษาสตราทว่าพลังบริสุทธิ์ที่ได้รับกลับส่งผ่านมาถึงมันส่วนหนึ่งอย่างน่าเหลือเชื่อนั่นหมายความว่าหากมีสัตว์อสูรสายเลือดบริสุทธิ์ที่แข็งแกร่งพอมันสามารถใช้เส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็ว สายตาของชายหนุ่มเปล่งประกายว่าบขึ้นในทันทีพร้อมกับรอยยิ้มที่ย้อมไปด้วยความชั่วร้ายสองมือขยับเคลื่อนไหวกลิ่นไอายแห่งจักรพัทยานออกเผยให้เห็นร่างจำแรงเทพมาโลหิตปรักปราดขึ้นเบื้องหลังในเมื่อสมบัติมากองอยู่ตรงหน้าเช่นนี้มีหรือที่ไฟเทียนจะพลาดเท้าขวาพลันยกขึ้น,นกระทืบลงกลางอากาศก่เกิดเป็นคลื่นกวาดออกเป็นวงล้อมโดยรอบ วิหกทมินที่อ่อนแอต่างกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนแทบร่วงหล่นขณะที่บางตัวชนักงานบางตัวที่แข็งแกร่งกลับต้องการหลบหนีด้วยตอนนี้พวกมันสัมผัสได้ว่าโลหิตที่ไหลเวียนในร่างมีความผิดปกติแตกต่างไปจากเดิมคิดหนีอย่างนั้นหรือไฟเทียนแค่นเสียงเย็นชาก่อนที่จะโบกมือจนวิหคทมินกว่าสิตัวระเบิดออกอย่างรวดเร็ว หึมไม่ได้รับพลังเสี่ยวเปาไม่ดูดกลืนสกัดกลั่นโลหิตเฟยเทียนใบหน้าเปลี่ยนสีในทันทีจากนั้นจึงทดลองโจมตีวิหกที่เหลือโดยใช้พลังจากถุงมือเพลิงอสูรโลกันขอข่ากลับทำลายสมบัติด้วยมือตนเองไปกว่าสิบชิ้นช่างโง่เงาช่างโง่เงายิ่งนักชายหนุ่มตัดพ้อด้วยรู้สึกเสียดายหลังจากเข้าใจถึงการทำงานของเสี่ยวเปาเสียงระเบิดดังลั่นไปทั่วจนหวังจื่อเชียนที่กำลังหลับไหลตื่นขึ้นจากผวัง เมื่อนึกถึงคํากล่าวของไฟเทียนก่อนหนะ้าที่เคยบอกว่ากําลังเข้าใกล้เขตของสวรรค์ที่3ก็ให้ตื่นตระหนกขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้แม้การเดินทางผ่านเขตแดนจะไม่บ่อยนักนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ระดับหนึ่งจัก,กรพรรดิเทวะทว่าประสบการณ์ในการเดินทางผ่านสวรรค์ที่3ก็ไม่น้อยกว่าสองครั้งแต่อย่างใดวิหกทมินต้องเปิดใช้ข่ายอาคมป้องกันของเรือเหาะแล้วเดินหน้าสุดกําลังเท่านั้นห้ามกระตุ้นให้พวกมันโกรธโดยเด็ดขาดหญิงงามตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาด้วยวิธีนี้ทําให้รอดพ้นจากการโจมตีของวิหกมทม ห้ามโจมตีกลับพวกเจ้าห้ามโจมตีกลับหวังจือเชียนตะโกนสุดเสียงด้วยไม่สามารถออกจากรูปแบบป้องกันภายในห้องพักภายนอกเรือเหาะเฟยเทียนราวกับเป็นปีศาจที่กระหายการเข็นฆ่าสังหารการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และสัตว์อสูรตอนนี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายหากจะให้ถูกควรเรียกว่าเป็นการล่าของชายหนุ่มเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภาพที่ปรากฏทําให้ซินเอิร์ดไม่ได้ที่จะกลืนน้ําลายด้วยความอึ้งงนันระคนหวาดกลัวแม้นางจะรู้ดีว่าอีกฝ่ายมีระดับการบ่มเพาะเทียบเท่าผู้เป็นอาจารย์แต่นางก็มั่นใจได้ว่าระดับขั้นทางดังกล่าวจะไม่สามารถกระทําการล่าสังหารสัตว์อสูรที่ดุร้ายเช,ช่นชายหนุ่มมอผู้นี้ได้อย่างแน่นอน ท่ามกลางเสียงดังสนั่นที่ยิ่งมายิ่งหน้าหวาดกลัวทำให้ผู้นำสาขาโอสถกลายเป็นร้อนรุ่มกลุ้มใจภายนอกห้องไม่เพียงมีสิทธิรักผู้มีพรสวรรค์ทางด้านการปรุงยาเท่านั้นยังมีคนที่นางแอบชอบและยังเป็นสามีของนางอีกด้วยหากทั้งสองคนโดนกลุ่มร,มรุมทำร้ายโดยวิหกทมินคงยากที่จะมีชีวิตรอดเป็นแน่ไม่ข้าต้องออกไปข้าจะออกไปเดี๋ยวนี้ หวังจื่อเชี่ยนทุบทำลายประการป้องกันที่ชายหนุ่มสร้างขึ้นเต็มแรงทว่ากลับไม่สามารถทำสิ่งใดได้ด้วยความร้อนใจทำให้ต้องฝืนรั้งเพื่อทำลายผนึกเมื่อหนึ่งรอบไม่อาจโคจรจึงรวบรวมกลุ่มก้อนพลังปราณจากตันเถียนกระแทกผนึกที่ถูกวางไว้ภายในเส้นชีพรจรน,นับครั้งไม่ถ้วนกระทั่งผนึกถูกทำลาย แม้หยาดโลหิตจะไหลออกจากมุมปากจากอาการบาดเจ็บทว่าในที่สุดการโคจรพลังก็กลับมาเป็นปกติแม้ไม่ชำนาญในการต่อสู้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้วิธีหวังจือเชี่ยนตัดสินใจใช้ออกด้วยกระบวนท่าที่รุนแรงที่สุดของตนเพื่อทำลายประการป้องกันปะเป็นไปได้อย่างไรเหตุใดรูปแบบป้องกันจึงถูกทำลายง่ายายเช่นนี้หญิงงามกล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะอดเป็นห่วงชายหนุ่มไม่ได้ด้วยเข้าใจว่าเซี่ยถูอาจจะกำลังได้รับบาดเจ็บจึงส่งผลต่อประการป้องกัน ใครทำร้ายสามีของข้าต้องตายเสียงคำรามดังขึ้นจากเรือหอะพริบตาพลันปรากฏหญิงสาวทรงโตขึ้นที่หัวเรือทอกท่านอาจารย์สินเอ๋อสันสถานขึ้นทันทีที่เห็นอีกฝ่ายปรากฏตัวสินเอ๋อเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่วิหกทมินเล่าพวกมันไปไหนหมดแล้วหญิงงามกล่าวถามเป็นชุดหลังจากพบว่าโดยรอบเงียบสงัดราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนภรรยาข้าเมื่อครูเจ้าพูดว่าอะไรนะข้าได้ยินไม่ชัด เฟยเทียนที่สังหารวิหกทมินจนหมดสิ้นพันปรากฏเบื้องหน้าหญิงสาวด้วยโลหิตที่ชุ่มโชกเสียถูเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่หญิงงามในตาสั่นระริกเล็กน้อยพลิกตัวชายหนุ่มไปมาเพื่อสำรวจบาดแผลข้าสบายดีเหตุใดเจ้ายัางเรียกข้าว่าเสียถูอยู่อีกมิใช่ว่าเมื่อครูเจ้าเรียกข้าว่าสามีหรอกหรือเฟยเทียนตอบกลับพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่ทำให้หญิงงามต้องหน้าแดงออกมา แต่เมื่อรู้ตัวว่ามิได้อยู่เพียงสองคนกับชายหนุ่มก็แปรเปลี่ยนท่าทีเป็นกลุ่นโกรธก่อนที่จะทะยานกลับห้องพักของตนอย่างรวดเร็วบทที่334เปลี่ยนไปการเดินทางโดยเรือหอเพื่อเข้าสู่เขตของสำนักเซียนอมตะในอีกสวันที่เหลือเป็นไปอย่างสะดวกสบายหาได้มีสิ่งใดเข้าขัดขวางดังเช่นเมื่อครั้งปะทกับวิหกธมินไม่ สิ่งนี้ทําให้หวังจือเชี่ยนงุนุนอยู่บ้างด้วยความเข้าใจของนางนั้นเมื่อผ่านด่านของสัตว์อสูรผู้มีสายเรือดาวิหก,กศักดิ์สิทธิ์แล้วจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรที่ดูร้ายอีกสองถึงสามครั้งทว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามคาดเฟยเทียนที่ได้ฟังเรื่องราวจากหญิงสาวในคราแรกจิตใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นต้องการที่จะใช้เพลิงอสูรโลกันต่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของตนทว่าจนแล้วจนรอดกลับไร้เงาของสัตว์อสูรแม่ศักตัวข้าไม่ได้โกหกนะ เสียงไพเราะดังขึ้นภายในห้องของชายหนุ่มเมื่อนางเห็นว่าสายตาของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความผิดหวังเอาหลักข้าเชื่อเจ้าอาจเป็นเพราะข้าดูทราบพ,พลังสายเลือดของวิหกทมินมามากจนทําให้สัตว์อสูนที่แข็งแกร่งสัมผัสได้สัตว์พวกนี้มักมีสติปัญญาที่เหนือกว่าสัตว์อสูรทั่วไปพวกมันคงยังไม่อยากเอาตัวเข้ามาเสี่ยงโดยไม่จําเป็นเฟยเทียนคาดดาวจากสถานการณ์สามีของข้าช่างชัญฉลาดยิ่งนัก หวังจื่อเชี่ยนสบอกอบอุ่นภายใต้อ้อมกอดของชายหนุ่มนับแต่วันที่นางฝ่ารูปแบบป้องกันออกมานางก็ได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าอีกฝ่ายมีความสําคัญต่อนางเช่นไรไม่เพียงแค่การแสดงออกที่เปลี่ยนไปนิสยัยเจ้าอารมณ์ของนางยังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยเจ้าพูดอย่างนี้ต้องการรางวัลอย่างนั้นหรือเฟยเทียนยกยิ้มเล็กน้อยพลางรูปสีสหญิงงามด้วยความเอ็นดูหรือว่าท่านไม่ต้องการ หวังจือเชี่ยนเอ่ยด้วยน้ำเสียงกระส่าพร้อมกับใบหน้าที่แดงเรื่องส่งให้ผู้มองอดที่จะหลงไหลไม่ได้ตลอดสี่วันมักจะมีเสียงร้องครวญครางแห่งความสุขดังขึ้นเป็นระยะระยะหากไม่มีรูปแบบป้องกันที่เฟยเทียนสร้างขึ้นใหม่แล้วหลักก็สินเอ๋จะต้องคิดว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในลำเรือเป็นแน่ในที่สุดเรือหอกก็ลงจอดบนพื้นที่ของสำนักเซียนอมะตะเฟยเทียนและสองสาวงามหนึ่งอาจารย์หนึ่งสิทธิ์ได้ทยานลงท่ามกลางการต้อนรับของ,ของคณะอาวุโสจากสำนักเจ้าบ้าน น้องเชียนไม่เจอกันนานเจ้าสบายดีหรือชายหนุ่มสูงโปร่งสายตาเต็มไปด้วยความละโมบเดินเข้าใกล้หญิงงามหมายจับมือทักทายทว่าอีกฝ่ายกลับถอยออกพร้อมมอประสานมือขึ้นเพื่อตอบกลับด้วยความสุภาพเสียแทนอวุโสชุนข้าสบายดีหวังจือเชี่ยนกล่าวด้วยสีหน้านิ่งเรียบเย็นชาหาได้แสดงออกว่ารู้จักสนิทสนมกับอีกฝ่ายไม่ อ้ทั้งสองคนคงเป็นสิทธิที่เจ้าพามาเข้าร่วมแข่งขันปรุงโอสถอย่างนั้นสินะไม่เลวๆอายุยังน้อยแต่กลับอยู่ในระดับหนึ่งจากกระพัเทวะสำนักวโรหิตช่างโชคดียิ่งนักที่มีสิทธิมากความสามารถเช่นนี้ชายหนุ่มแซ่ชุนแก้เกลอด้วยการหันมาถ่ายทักาะเสรอที่อยู่ด้านหลังหญิงงามโดยไม่ลืมที่จะสังเกตเห็นเครื่องแบบสิทธิหลักของเฟยเทียนชุนเหย่เจ้าโมวแต่คุยอยู่นั่นแหละรีพาน้องเชียนของเจ้าและเหล่าสิทธ์เข้าไปยังบ้านพักรับรองได้แล้วชายชาราที่ยืนด้านข้างกล่าวพร้อมรอยยิ้ม ขอรับท่านปู่ชายหนุ่มกล่าวพลางผายมือเป็นการเชื้อเชิญก่อนที่จะเดินนำทั้งสามคนไปยังที่พักที่ทางสานักจัดเตรียมปู่ของชุนยาเป็นผู้นำสาขาโอสถของสำนักเซียนอมะตะซึ่งเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันปรุงยาครั้งนี้น้องเชียนเจ้ารู้หรือไม่สานักของเจ้าเป็นสำนักแรกที่มาถึงสำนักของเราเลยนะน้องเชียนข้าคิดว่าเจ้างดงามกว่าครั้งที่แล้วที่พวกเราพบกันเสียอีก น้องเชียนเมื่อตอนที่เจ้าทำพิธีรับมอบตำแหน่งผู้นำสาขาโอสถข้าอยากไปร่วมยินดีกับเจ้ามากนักแต่หน้าเสียดายที่ข้าติดธุระสำคัญทำให้ไม่อาจเดินทางได้เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้ารู้สึกเศร้าเสียใจทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้น้องเชียนตลอดทางเดินที่ชายหนุ่มพาทั้งสามคนไปยังบ้านพักรับรองชุนเหย่เอาแต่พ้าไม่หยุดจนเฟยเทียนได้แต่สายสีใายอย่างช่วยไม่ได้น้องเชียนข้าคงต้องขอตัวก่อนเชิญพวกเจ้าพักผ่อนตามสบาย ชุนเหวยกล่าวขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะจากไปอย่างไม่จำยอมเมื่อครู่หลังจากที่มันคิดจะนั่งคุยเพื่อเพิ่มความสนิทสนมกับหญิงงามให้มากขึ้นจูจูก็ถูกผู้เป็นปู่เรียกตัวกลับไปในทันทีโดยไม่ทราบสาเหตุท่านปู่ข้ากับน้องเชียนกำลังคุยกันถูกคอเหตุใดท่านถึงเรียกข้าโดยเร็วเช่นนี้ พวกเจ้าคุยกันถูกคอก็ดีการดมงกันของสองสำนักเราจะได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ที่ข้าเรียกเจ้ามาเพราะมีเรื่องสำคัญที่ทางสำนักเพิ่งสงอข่าวไม่รู้ว่าเกิดเหตุใดวิหกทมินสัตว์อสูนของเราถึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยข้าได้เสนอแก่เจ้าสำนักให้เจ้าเป็นผู้นำในการสืบสวนลับครั้งนี้จงทำให้ดีอย่าให้สำนักอื่นรู้ว่าแท้จริงแล้วเป็นพวกเราที่เลี้ยงดูสัตว์อสูนเหล่านี้ไว้ชายชารากล่าวด้วยเสียงผ่านลมปราณเพื่อป้องกันการดักฟังของผู้อื่นท่านปู่สงสัยน้องเชี่ยนอย่างนั้นหรือ ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วมุนเป็นสำนักโบโรหิตที่มาถึงอย่างรวดเร็วก่อนสำนักอื่นๆสภาพเรือเหาะที่ข้าสังเกตเห็นดูเหมือนกับมีได้มีการประทะก,กับสัตว์อสูรแต่อย่างใดหากพวกมันมีได้พบเชวิหกทมินและสัตว์อสูรอื่นๆก็นับว่าพวกมันยังโชคดียิ่งแต่หากพวกนั้นสามารถสังหารสัตว์อสูรของเราได้ทั้งหมดเกรงว่าคงต้องประเมินความสามารถของสำนักโบโรหิตเพิ่มขึ้นอีกขั้นชายชราอธิบาย ท่านปู่ท่านหมายความว่าท่านเจ้าสำนักมีแผนเข้าร่วมกับสวรรค์ที่หนึ่งและสองจริงๆอย่างนั้นหรือสีหน้าของชายหนุ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยเรื่องนี้มีเพียงอาวุโสของสำนักไม่กี่คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหนึ่งในนั้นคือผู้เป็นปู่ของมันนั่นขึ้นกับความแข็งแกร่งของสวรรค์ที่สี่เดิมทีพวกเราเป็นพันธมิตรกันมานานหากพวกมันแข็งแกร่งขึ้นจริงก็นับว่าเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้เราคานอำนาจกับสวรรค์ที่หนึ่งและสองได้โดยง่ายแต่หากไม่แล้วท่านเจ้าสำนักก็คงตงต้้ออออองงงััดดสสินนใใจจเเลืกกทททาาี่ะ่ะหขรรยูร ท่านปู่แล้วงานแต่งของข้ากับน้องเชียนเล่าชุนเหยากล่าวด้วยท่าทางไม่ยินยอมงานแต่งของเจ้าก็เป็นหนึ่งในแผนการของท่านเจ้าสำนักเช่นกันไม่แน่ว่าท่านอาจจะใช้แผนผูกมิตรสองฝ่ายเพื่อรอดูท่าทีก็เป็นได้ชายชารากล่าวด้วยท่าทางจริงจังถ้าอย่างนั้นการประลองปรุงยาครานี้ก็เป็นเพียงการยังเชิงความสามารถของสวรรค์ที่สี่ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวกับภาวะสงครามที่ค่อยคอยคืบคลานเข้ามาจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิด ชายชราพยักหน้าเล็กน้อยชื่นชมในความเฉลียวฉลาดของหลานชายวิธีแห่งการปรุงยาสำนักเราเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดทว่านับแต่ท่านอดีตผู้นำสาขาจากไปความสามารถของเราลดลงไปมากกระทั่งข้าได้รับเลือกให้สืบสารตำแหน่งต่อมาอีกสองรุ่นจึงค่อยๆฟื้นฟูกลับคืนมาบ้างแต่ก็ยังไม่ถือว่าแข็งแกร่งดั่งเก่าแต่ก็นับว่าดีไม่น้อยที่สวรรค์ที่สามและสี่ยังไม่มีสำนักใดที่สร้างนักปรุงยาที่มีความสามารถเหนือชั้นออกมาทำให้สำนัก เซียนอมตะของเรายังถือครองความได้เปรียบชายชรากล่าวขึ้นอีกครั้งพลางทอดถอนใจความสามารถในการปรุงยาสามารถบ่งบอกได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละสำนักหากสำนักใดมีนักปรุงยาที่มีความสามารถในการปรุงโอสถหายากและมีประสิทธิภาพสำนักนั้นย่อมมีโอกาสที่จะสามารถสร้างยอดฝีมือได้มากกว่าสำนักอื่นๆซึ่งส่งผลต่อความแข็งแกร่งของสำนักไม่ต่างจากการมีเคล็ดวิชาที่ทรงพลังแต่อย่างใด นั่นเป็นเหตุผลที่สวรรค์ที่หนึ่งและสองเลือกที่จะคุยกับเราแต่ตัดสินใจค่อยๆกลืนสำนักอื่นใช่หรือไม่ผู้เป็นหลานชายกล่าวขึ้นหลังจากฟังคำของผู้ชราในเมื่อเจ้าเข้าใจแล้วก็จงทำหน้าที่ให้ดีหากอีกฝ่ายสามารถกำจัดวิหกทมินทั้งหมดได้ในเวลารวดเร็วแสดงว่าอุปกรณ์เวทที่ติดเรือเหาะของพวกมันคงไม่ธรรมดาแม้ที่ผ่านมาสำนักจากสวรรค์ที่4รวมถึงสำนักบัวโลหิตจะไม่ค่อยแข็งแกร่งทางด้านการปรุงยาแต่ในด้านอุปกรณ์เวทและเคล็ดวิชานับว่าปรัดเรื่องอยู่ไม่น้อย ชายชรากล่าวแนะนำในใจก็ให้คิดว่าสํานักบโรหิตคงคิดค้นอุปกรณ์เวทที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้เป็นแน่หากเป็นเช่นนั้นการร่วมมือกับสํานักดังกล่าวในการขานอํานาจของสวรรค์ที่หนึ่งและสองย่อมมีใช่เรื่องยากนอกจากนี้หลานชายของมันยังหลงรักคนของอีกฝ่ายทางเลือกที่จะผูกมิตรร่วมมือกับพันธมิตรที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าการยอมเป็นสํานักในอนัตของผู้อื่นขอรับท่านปู่ข้าจะพยายามสืบความอย่างรวดเร็วชายหนุ่มกล่าวพลางประสานมือก่อนที่จะถอยหลังจากไป ภายในเขตบ้านพักรับรองเฟยเทียนซินเอ๋อรละหวังจือเชี่ยนต่างเลือกห้องพักของตนเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่นานโดยผู้นำสาขาโอสถหญิงงามไม่ลืมที่จะเลือกห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้องของชายหนุ่มโดยให้เหตุผลที่ว่าจะได้ปรึกษาเคล็ดการปรุงยาได้โดยง่ายขณะที่ห้องของซินเอ๋ออยู่ถัดออกไปอีกเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ทางสำนักเซียนอมะตะได้จัดสรรบ้านพักให้กับแต่ละสำนักหนึ่งสำนักหนึ่งหลังโดยแต่ละหลังประกอบไปด้วยห้องพักกว่าสิบห้องเพื่อให้เพียงพอรองรับสิทธิของแต่ละฝ่ายที่เข้าร่วมประลองยังคงมีเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงงานประลองพวกเจ้ามีใครอยากไปเดินเล่นในเมืองกับข้าหรือไม่หวังจือเชียนกล่าวกับซินเอ๋อทว่าสายตากลับจับจ้องไปทางชายหนุ่มที่กำลังนั่งจิบน้ำชาด้านหลังสิทธิสตรี ท่านอาจารย์มิใช่ท่านบอกว่าจะทบทวนทักษะการปรุงยาให้แก่ข้าหญิงสาวกล่าวด้วยท่าทางร้องขอถึงตอนนี้นางยังคงกดดันอยู่ไม่น้อยด้วยเคยทราบมาว่าสิทธิสำนักบโรหิตไม่เคยติดหนึ่งในสิบของการประลองนางจึงต้องการที่จะสร้างชื่อให้กับผู้เป็นอาจารย์ของนางโดยการติดอันดับหนึ่งในสิบให้ได้สิทธิน้องสินเอ๋อเจ้าลองแสดงทักษะการควบคุมเปลวเพลิงที่ข้าเคยแนะนำให้ดูศักหน่อยได้หรือไม่ เฟยเทียนเห็นแววตาของภรยาที่อยากออกไปเที่ยวเล่นก็ได้แต่ยกยิ้มก่อนที่จะกล่าวกับซินเอ๋อเพื่อหาทางออกให้กับหญิงงามหญิงสาวรู้ดีว่าความสามารถของชายหนุ่มเป็นเช่นไรจึงมิได้ปฏิเสธหากแต่เริ่มขยับมือทำตามอย่างว่าง่ายความร้อนแผดเผาจากเบาไปหนักจากหนักไปเบาสลับสับเปลี่ยนพริบตากลับกลายเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์อสูรบ้างเป็นนกบ้างเป็นกิเลนหากผู้ไม่เคยพบเห็นคงตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเจ้าฝึกถึงขั้นนี้แล้วหรือ เฟเทียนมองอีกฝ่ายด้วยความตกตะลึงมันเพียงแค่แนะนำหญิงสาวไปไม่เท่าไรอีกฝ่ายกลับต่อยอดไปได้ไกลยอย่างน่าเหลือเชื่อข้าเพึ่งเชี่ยวชาญเมื่อไม่นานมานี้สินเอ๋อกล่าวพลางยกยิ้มออกมาท่าทางเขินอายยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยิ่งนักเจ้าจะว่าอย่างไรหักข้าจะรับเจ้าเป็นสิทธิเฟเทียนเอ่ยขึ้นทันทีที่เห็นพรสวรรค์ของนาง ได้อย่างไรนางเป็นสิทธิ์ของข้าหวังจือเชียนที่กำลังอึ้งงินพันตะโกนขึ้นทันทีที่ได้ยินคำของชายหนุ่มด้วยพรสวรรค์ที่แสดงออกของสินเอ,อ๋อมีหรือที่นางจะปล่อยหญิงสาวไปโดยง่ายภรรยาข้าเจ้าไม่สามารถแนะนำนางจนถึงที่สุดได้ให้ข้าสอนนางเองนางจะเป็นเทพโอสถคนต่อไปอย่างแน่นอนไฟเทียนกล่าวผ่านเสียงลมปราณไปยังสาวงามทรงโตเจ้าเจ้ากล่าวว่านางจะเป็นเทพโอสถคนต่อไปะหรือว่าเจ้า หวังจือเชี่ยนมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีฉายาเทพโอสถในแดนสวรรค์ทั้ง4แต่เดิมเป็นของอดีตผู้นำสาขาโอสถสำนักเซียนอมตะที่มีพรสวรรค์นคนหนึ่งทว่าหลังจากอีกฝ่ายหลบลี้หนีภัยจากไปก็ไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยอีกทั้งยังไม่มีใครหันกล้าใช้ฉายาของอีกฝ่ายอีกด้วยเชื่อมั่นในตัวข้าซินเอ๋อจะได้รับฉายาเทพโอสถสืบต่อจากข้าอย่างแท้จริง เฟยเทียนกล่าวตอบอีกฝ่ายก่อนที่นางจะพยักหน้าอย่างว่าง่ายด้วยทักษะที่ชายหนุ่มสอนซินเอ๋อเมื่อคราวก่อนทำให้นางไม่ติดใจสงสัยในคำพูดของชายหนุ่มแม้แต่น้อยซินเออนับจากนี้สิทธิเสี้ยของเจ้าจะเป็นหนึ่งในอาจารย์ของเจ้าข้าเชื่อมั่นว่าเจ้าจะได้รับประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้จากข้าอย่างแน่นอนหวังจือเชียนเอ๋อด้วยแววตาเคารพเทิดทูนยามมองไปทางชายหนุ่มทั้งยังเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่นางได้กลายเป็นภรรยาของผู้สืบทอดชายาเทพโอสถ ท่านอาจารย์นี้ใช่ว่าข้าสินเอ๋อกล่าวด้วยความกังวลด้วยคิดว่าอาจารย์ของตนจะผลักใสไล่ส่งให้จากไปเจ้าไม่ต้องกล่าวสิ่งใดข้าปรึกษากับสิทธิพิเียของเจ้าแล้วผู้เป็นอาจารย์กล่าวด้วยรอยยิ้มอบอุ่นที่สินเอ๋อไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักจนนางอดที่จะสงสัยในใจไม่ได้มิใช่ว่าก่อนหน้านี้พวกท่านยังทะเลาะกันอยู่เลยไม่ใช่รอเหตุใดสามถึงสี่วันให้หลังกลับคล้ายว่าท่านอาจารย์ดูเปลี่ยนไปอีกทั้งพิเียก็ยังมิได้พูดจากวนประสาทท่านอาจารย์เฉกเช่นแต่ก่อน บทที่335เริ่มงานประลองก่อนที่งานประลองปรุงโอสถจะเริ่มขึ้นเฟยเทียนมักใช้เวลาช่วงเช้าในการชี้นะำสินเอ๋อถึงเคล็ดการปรุงยาที่เหมาะสมกับระดับของนางโดยมีหวังจือเชี่ยนคอยดูอยู่ข้างๆพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจที่สิทธิ์ของตนแสดงความสามารถออกมาได้เป็นอย่างดีอืมคำถามนี้ของเจ้าไม่เลวเห็นได้ชัดว่าความเข้าใจของเจ้าก้าวหน้าขึ้นอีกขัน้นเฟยเทียนมักจะกล่าวชื่นชมสินเอ๋อบ่อยๆจนนางอดไม่ได้ที่จะยิ้มเขินอายในทุกครั้ง ทางด้านชุนเหยงที่คอยเข้ามาเกาะแก่แกจันหวังจือเชียนกลับมีได้มีความสุขเฉกเช่นบุคคลทั้งสามผู้มาจากสำนักบัวโลหิตด,ด้วยเพียงสี่วันที่มันเข้าหาหญิงงามโซรงโตดเพื่อสารสัมพันธ์รักที่มันคิดไปเองฝ่ายเดียวและเพื่อสืบข่าวตามคำสั่งของผู้เป็นปู่กลับโดนใครก็ไม่รู้รอบทำร้ายเสียจนใบหน้ายับเยินระหว่างทางกลับตำหนักของตน แต่ด้วยเป็นถึงหนึ่งในอาวุโสนักปรุงยาที่มีความสามารถมีหรือที่มันจะหวัดหวั่นต่อแผลฟกช้ำบวมปูดเพียงเล็กน้อยเมื่อกลับถึงห้องพักมันพันเรีบรีบนำโอสถที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมออกมาพอกทาบนใบหน้าทันทีทว่ากลับต้องตกตะลึงด้วยบาดแผลไม่เพียงไม่หายดีตามปกติที่ควรจะเป็นรอยช้ำกลับยิ่งดำคล้ำทั้งยังปวดแสบปวดร้อนจนน้ำตาของมันหลั่งรินข้าจะต้องจับตัวเจ้าคนชั่วช้ามาสับเป็นหมื่นหมื่นชิ้นให้ได้ชุนเหยา่กล่าวเสียงเล็ดรอดผ่านไรฟันกำหมัดแน่นด้วยความโกรแคน สำหรับการต้อนรับแขกเรือจากสำนักอื่นๆที่มาถึงสำนักเซียนอมตะในวันถัดมาชุนเหวี่ยมจำต้องใส่หน้ากากปิดบังอำพรางใบหน้าที่บวมเป่งเพื่อมีให้เป็นที่ที่ผิดสังเกตแม้จะมีอาวุโสบางคนสงสัยจนสอบถามออกมาอยู่บ้างแต่ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่ามันได้ทดลองตัวยาบางอย่างทำให้ใบหน้าตอนนี้ไม่น่าดูเสียเท่าไหร่จึงได้แต่ปิดบังเอาไว้ด้วยหน้ากากเพื่อมีให้เป็นการเสียมารยาทและทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวเมื่อไฟเทียนได้รับรู้ว่าอีกฝ่ายกล่าวออกกับผู้อื่นเช่นไร มันได้แต่นอนหัวเราะท้องขดท้องแข็งจนหวังจือเชี่ยนขมวดคิ้วงดงามด้วยความสงสัยอดที่จะกล่าวถามออกมาไม่ได้555เชี่ยนเออบทลงโทษของข้าคงไม่นับว่าแรงเกินไปใช่หรือไม่ใครใช้ให้มันมาเกาะแกะกวนใจภรรยาของข้ากันละ่ะชายหนุ่มอธิบายด้วยรอยยิ้มพร้อมน้ำเสียงที่อบอุ่นจนอีกฝ่ายได้แต่ใบหน้าแดงเรื่อออกมาสตรีคนใดที่ไม่อยากให้สามีของตนเอาใจใส่ล้วนไม่มีเห็นได้ชัดว่าที่ชายหนุ่มทำเช่นนี้ก็เพราะหึงหวงนั่นเอง พี่เสียเช่นนี้แล้วจะไม่เป็นปัญหาหรอกหรือที่นี่คือเขตของสำนักเซียนอมตะค่าเกรงว่าหากเจ้าชุนเยาคิดเอาเรื่องคงไม่ดีแน่หญิงงามทรงโตดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงกังวลต่อให้มันจะเอาเรื่องจริงก็ใช่ว่ามันจะทําได้ตัวมันยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าคนที่รอบทําร้ายมันในวันนั้นคือใครนอกจากนี้สิทธิ์ที่รับคําสั่งลับของมันให้สืบหาร่องรอยฆ่าก็จัดการไปหมดแล้วเฟยเทียนกล่าวด้วยสีหน้าราบเรียบ ท่านสังหารสิทธิ์สำนักเซียนอมตะอย่างนั้นหรือหญิงงามอดไม่ได้ที่จะตกใจเมื่อได้ฟังคำของชายหนุ่มเจ้าเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วเหตุใดข้าต้องเสียแรงไปสังหารเจ้าพวกนั้นด้วยเล่าก็แค่ทำให้พวกมันหลับไหลไปสักเดือนก็เท่านั้นเองชายหนุ่มยกยิ้มออกมาราวกับทุกอย่างอยู่ในฝ่ามือของตนวันที่สมนับจากชุนเหยาถูกลอบทำร้าย ในที่สุดเรื่องก็ถึงหูผู้นำสาขาโอสถที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความโกรธทว่าแขกเรือจากสำนักต่างๆก็ทยอยกันเข้าสู่สำนักของมันไม่น้อยจึงได้แต่กดข่มอารมณ์เอาไว้พร้อมทั้งสั่งการสิทธิ์มากฝีมืออย่างลับๆเช่นเดียวกับผู้เป็นหลานให้ตรวจสอบสืบหาความจริงและแล้วก็เป็นเช่นสิทธิที่ถูกออกคำสั่งโดยชุนเหยวก่อนหน้านี้มีสิทธิกว่า15คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนผู้ชาราแทบนั่งไม่ติดไหนจะต้องคอยต้อนรับขับสู้ผู้เยอนไหนจะเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงให้มันต้องปวดหัวไม่เว้นแต่ละวัน เยาเอ๋อช่วงนี้เจ้าไปล่วงเกินยอดฝีมือท่านใดไว้หรือไม่จงคิดให้ทีท้วนแล้วตอบป,ปู่มาตามตรงภายในห้องส่วนตัวของผู้ชราผู้เป็นปู่กล่าวถามหลานของตนด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดท่านปู่ข้าชายหนุ่มอึกอักไม่อาจกล่าวคำที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนเช่นไรแต่เพราะเจ้าเป็นหลานของข้าข้าจึงได้แต่ปิดตาข้างหนึ่งเสียทุกครั้งที่เจ้าก่อเรื่องหกักทวาครานี้เรื่องราวหนักหนาเกินไปหักเปลี่ยนเป็นเจ้าที่หายไปคนเดียวได้ยังดีเสียกว่าชายชรากล่าวพลางทอดถอนใจ ทอท่านปู่ท่านหมายความว่าอย่างไรชายหนุ่มเอ่ยขึ้นอย่างร้อนรนสิทธิจากตำหนักลงทันที่ข้าไว้วันเท่านรกให้ช่วยส่งมาสืบความได้หายตัวไปทั้งหมดครานี้เจ้านั่นเอาข้าตายแน่ชายชารากล่าวอย่างโปร่งตกปะเป็นไปได้อย่างไรสิทธิเหล่านั้นล้วนได้ชื่อว่ามีฝีมือติดหนึ่งในร้อยหักห้าคนร่วมมือกันแม้แต่อาวุโสของสำนักระดับจัก,กรพริเทศว่ายังต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วจะหายตัวไปพร้อมกันได้อย่างไร หายไม่ได้ก็หายไปแล้วหนึ่งในพวกนั้นเป็นสิทธิ์สืบทอดของเจ้าเท่านรกเสียด้วยชายชรากล่าวด้วยท่าทางท้อใจแม้มันจะมีสิทธิ์ในหลายๆเรื่องของสำนักด้วยตนเป็นถึงนอผู้นำสาขาโอสถทว่าเมื่อเทียบกับผู้นำของตำหนักลงทันที่โหดเหี่ยมเด็ดขาดไม่ฟังคำใครจนมันต้องมอบชายาเท่านรกให้แล้วมันนับว่าไม่เป็นอันใดในสายตาของอีกฝ่ายแม้แต่น้อยท่านปู่แล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดีชุนเหยากล่าวขึ้นด้วยความหวาดกลัวเบื้องหลังของมันเปียกชุ่มด้วยเหงื่อที่ไม่รู้ว่าผุดขึ้นมาตั้งแต่ ตอนนี้ยังดีที่กำลังจะมีงานประลองปรุงโอสถเจ้าเท่าคงไม่เอาเรื่องค่าอย่างแน่นอนในช่วงนี้เจ้าก็จงคิดให้ออกว่าไปล่วงเกินผู้ใดเอาไว้บ้างหากขอเข้ามาได้ก็ขอเข้ามาเผื่ออีกฝ่ายจะเห็นแก่หน้าข้าบ้างยอมปล่อยตัวสิทธิจากตำหนักลงทนันไม่เช่นนั้นแล้วก็คงได้แต่ทำใจชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าถึงที่สุดก่อนที่จะทอดถอนใจออกมามันรู้ดีว่าผู้ที่สามารถทำให้สิทธิหัวกะทิหายไปอย่างไรร่องรอย,รอยเช่นนี้ย่อมไม่ธรรมดาเป็นแน่ ภายในมิติโลกใบเล็กนอนไว้ด้วยชายหนุ่ม20คนที่หลับไหลไม่ได้สติ15้าคนในนั้นเป็นสิทธิจากตำหนักลงทันส่วนอีกห้าคนที่เหลือเป็นสิทธิของชุนเหยาที่ส่งออกมาสืบหาว่าใครที่รอบทำร้ายมันในคราแรกทางด้านเฟยเทียนที่ว่างจากการชี้แนะสินเอ,อ๋อในช่วงเช้ายามบ่ายมันมักจะไปคุยเล่นกับจินฟูหลงผู้เป็นสิทธิพี่ที่สืบทอดฉายาเทพโอสถเช่นเดียวกันและแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีความสามารถในการปรุงยาที่เหนือกว่าสิทธิสาขาโอสถหลายๆายคน ้ว่าชายหนุ่มกลับเพิ่งได้รู้ว่าสิทธิ์พี่ของมันหาได้เป็นสิทธิ์ในภายใต้สาขาโอสถไม่แต่ด้วยเคารพในการตัดสินใจของอีกฝ่ายมันจึงไม่กล่าวถามหาเหตุผลให้มากความสิทธิ์น้องได้ข่าวว่าสำนักบโรหิตส่งสิทธ์เข้าประลองปรุงโอสถเพียงสองคนอย่าบอกนะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าจินฟูหลงกล่าวขึ้นหลังจากจิบน้ำชาอึกหนึ่งห้าห้าห้าสิทธิ์พี่ท่านกลัวว่าสำนักของท่านจะพ่ายแพ้อย่างนั้นหรือเฟยเทียนแกล้งสับยอกอีกฝ่าย ถึให้พวกมันพ่ายแพ้ก็ดีมันจะได้รู้ว่าวิธีโอสถที่แท้จริงเป็นเช่นไรจินฝูหลงกล่าวพลางกระดกชาอีกจอกราวกับกำลังดื่มสุราก็ไม่ปานดูท่าแล้วท่านคงไม่ค่อยถูกกับสาขาโอสถเสียเท่าไหร่ชายหนุ่มกล่าวพร้อมยกยิ้มเล็กน้อยเฮิร์ทเรื่องนี้ช่างมันเถิดข้ามีอะไรให้เจ้าดูชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้านข้างเปลี่ยนเป็นคึกคักขึ้นมาก่อนที่จะวาดมือออกเผยให้เห็นแผนที่เก่าคร่ำคร่าฉบับหนึ่งปรากฏขึ้นสิทธิสิ่งนี้คือ เฟยเทียนกล่าวด้วยความสงสัยทว่าหลังจากกวาดสายตาผ่านไปจิตใจกลับสันสถานขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เป็นอย่างไรข้าพบเชอแผนที่นี้เมื่อตอนที่ไปแลกเปลี่ยนสมบัติที่ตลาดมืดมันน่าสนใจใช่หรือไม่จินฝูหลงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นอีกฝ่ายแสดงสีหน้าตกตะลึงตำหนักเซียนบรรพการเฟยเทียนเอ่ยพึมพำแผ่วเบาะทะว่าผู้ได้ยินกลับกลายเป็นฝ่ายที่ตื่นตระหนกขึ้นมาบ้างแม้มันจะเชื่อว่าแผนที่นี้สามารถพาไปถึงตำหนักเซียนบรรพการได้แต่ก็มีไม่น้อยที่เป็นแผนที่ปลอม เจ้าเจ้ารู้จักตำหนักเซียนบรรพการได้อย่างไรเรื่องนี้แม้แต่สิทธิในของสำนักข้าก็ยังมีส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้จินฟูหลงกล่าวอย่างร้อนรนก่อนที่จะวาดมือออกเป็นรูปแบบป้องกันทั่วห้องพักอย่างรวดเร็วไม่ถูกต้องแผนที่นี้ยังไม่ครบเฟยเทียนไม่สนใจอีกฝ่ายหากแต่ผสานมือขึ้นค่อยๆร่างบางอย่างลงไปในแผนที่ด้วยพลังวิญญาณ เส้นทางจากเรือนลางค่อยๆจำชัดท่ามกลางความอึ้งงานของบุรุษตระกูลมังกรทองไม่เพียงเท่านั้นสัญ,ญลักษณ์มากมายที่บ่งบอกถึงกับดักยังเปิดเผยให้เห็นจนจินฟูหลงริมฝีปากแห้งผากในว่าหากใช้แผนที่ดั้งเดิมเข้าค้นหาสมบัติแล้วหลักก็ชีวิตน้อยๆของมันคงยากที่จะกลับสำนักเป็นแน่ท่านจำได้แล้วใช่หรือไม่เฟเทียนเอ่ยขึ้นโดยไม่รอให้อีกฝ่ายตอบคำจากที่อึ้งๆอยู่ก่อนหน้ากลับต้องอ้าปากค้างจู่ๆชายหนุ่มก็ดีดนิ้วเล็กน้อยพริบตาแผนที่ทั้งหมดกลับลุกไม่กลายเป็นเท่าานนนใททัที สิทธิ์น้องเจ้าบุรุษตระกูลมังกรทองร้องเสียงหลงทว่ากลับช้าไปที่จะห้ามปรามนอกจากท่านยังมีใครที่ได้แผนที่นี้ไปบ้างเฟยเทียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบทว่าเต็มไปด้วยอำนาจเด่นชัดเป็นครั้งแรกที่จินฝูหลงรู้สึกหวาดกลัวในตัวสิทธิ์น้องที่ดูลึกลับผู้นี้ข้าได้คัดลอกแผนที่ให้กับสหายสนิทของข้าอีกสองคนหากนับรวมแล้วก็มีสี่คนรวมข้าและเจ้าที่ได้เห็นแผนที่ของตำหนักเซียนบรรพการ จินฝูหลงทอดถอนใจก่อนที่จะตอบออกมาแม้จะยินดีอยู่ในใจที่ว่าแผนที่ฉบับนี้ต้องเป็นของจริงอย่างแน่นอนแต่ในใจก็ลอบหวั่นวิตกกับกับดักที่ซ่อนอยู่ไม่น้อยไม่รู้ว่าน้องชายของมันผู้นี้สามารถชี้แจงรายละเอียดของแผนที่ได้อย่างไรพวกท่านคิดจะไปค้นหาสมบัติจากตำหนักเซียนบรรพการด้วยกันอย่างนั้นหรือเฟยเทียนกล่าวถามด้วยรอยยิ้มที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกขนลุกขึ้นมา สิทธิ์น้องเข้าใจถูกแล้วเดิมทีข้าและสหายทั้งสองจะเริ่มเดินทางในอีกสองวันข้างหน้าแต่เมื่อรู้ว่าเจ้าเข้าร่วมประลองปรุงโอสถในครั้งนี้ด้วยข้าเลยขอให้สหายของข้าเลื่อนเวลาออกไปจนกว่าจะจบงานประลองคำกล่าวของจินฟูหลงทําให้ไฟเทียนรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจถ้าเช่นนั้นท่านก็ควรเตือนสหายของท่านถึงอันตรายที่อาจพบเชอไม่แน่ว่าการไปค้นหาสมบัติอาจเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งหากเตรียมตัวไม่ดีพอชายหนุ่มกล่าวแนะนําอีกฝ่ายก่อนที่จะพูดคุยอีกสองสามคำแล้วจากไป เฮิร์สิทธิ์น้องข้าจะไปเตือนพวกนั้นได้อย่างไรสัญ,ญลักษณ์บนแผนที่ที่เจ้าแสดงให้เห็นข้าจำได้เพียงครึ่งดีไม่ดีพวกมันอาจจะกล่าวว่าข้าโกหกเสียด้วยซ้ำจินฝูหลงพึพรรมพำแผ่วเบาก่อนที่จะทอดถอนใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ในที่สุดก็ถึงกำหนดวันประลองปรุงโอสถตลอดครึ่งเดือนมานี้มีสำนักพันธมิตรยอเดินทางเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า20สําำนักแบ่งเป็นสำนักจากสวรรค์ที่3และ4อย่างละครึ่ง แต่หากดูจากจำนวนสิทธิ์ของแต่ละสำนักที่เข้าร่วมประลองแล้วกลับทํำให้ผู้พบเห็นต้องตกตะลึงตาค้างใครเล่าจะคิดว่าในยุคที่วิธีแห่งการปรุงยาถดถอยจะมีนักปรุงยาเข้าร่วมกว่าร้อยคนหรือว่ายุคเฟื่องฟูแห่งการปรุงยาจะกลับมาอีกครั้งอาวุโสคนหนึ่งจากสำนักที่เข้าร่วมประลองปรุงโสถอดไม่ได้ที่จะวาดฝันยามได้เห็นนักปรุงยาที่มากมายเช่นนี้ หลังจากผู้นำสาขาโอสถแห่งสำนักเซียนอมะตะซึ่งเป็นเจ้าภาพกล่าวเปิดงานเสร็จสิ้นชายชราผู้รับหน้าที่ดูแลควบคุมงานประลองได้กล่าวถึงรอบแรกของการประลองโดยเบื้องหน้าของผู้เข้าร่วมจะมีสมุนไพรกว่า10ชนิดและตำรับโอสถรวมถึงเตาปรุงยาที่กำหนดวางไว้ให้เพียงแค่50คนที่สามารถปรุงโอสถออกมาได้เสร็จก่อนผู้อื่นจะสามารถเข้าสู่รอบที่สองได้ทันทีหืมวัดความเร็วอย่างนั้นหรือเฟยเทียนเอ่อยขึ้นพร้อมรอยยิ้มก่อนที่จะหันมองไปยังสิทธิ์ของตนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ชายชาราผู้ควบคุมกล่าวขึ้นขณะที่ผู้ร่วมประลองหลายคนต่างหยิบตำรับโอสถขึ้นมาศึกษากันอย่างขมขมน้นนอบนั่นดูนั่นเจ้าหนุ่มคนนั้นเริ่มหยิบสมุนไพรขึ้นมาแล้วหญิงสาวคนนั้นก็เริ่มชำระสมุนไพรเช่นกันสองคนนั้นไม่คิดจะดูตำรับโอสถเลยอย่างนั้นหรือแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าโอสถชนิดไหนที่ต้องปรุงออกมา หากพวกเจ้ามีประสบการณ์ที่มากพอเพียงแค่เห็นสมุนไพรก็รู้แล้วว่าต้องปรุงโอสถอย่างไรดูนั่นนอกจากสองคนนั้นอีกสามคนก็เริ่มชำระล้างสมุนไพรพร้อมๆกันอาวุโสคนหนึ่งเอ่ยขึ้นกับเหล่าสิทธิ์ของตนที่กำลังตื่นเต้นกับการปรุงโอสถของผู้ร่วมประลองก่อนที่จะทอดถอนใจออกมาด้วยสังเกตได้ว่าสิทธิ์ของตนยังเอาแต่อ่านตำรับโอสถด้วยความเคร่งเครียดไม่แม้แต่จะเริ่มพิจารณาสมุนไพรบนโต๊ะแม่สักกระพีบทที่336เคล็ดพันอัคคีชำระล้าง บรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นอบอวลไปทั่วพื้นที่ลานกว้างของสำนักเซียนอมตะที่บัดนี้คราคร่ำไปด้วยสิทธินักปรุงยากว่าร้อยชีวิตกำลังเพ่งสมาธิไปยังเตาปรุงยาของตนมอกมีคนเดินออกมาแล้วหมายความว่ามีคนปรุงโอสถเสร็จแล้วอย่างนั้นหรือชายหนุ่มคนหนึ่งปาดเหงื่อยเย็นเยียบที่หน้าผากเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วย,ยามกลับมีคนที่มันมีได้สังเกตรเริ่มออกจากลานประลอง เป็นไปได้อย่างไรเวลาแค่นี้มีหรือจะปรุงโอสถออกมาได้เจ้าลองดูที่กระดานเสียก่อนตัวเลขจํานวนเตาปรุงยาสําหรับรอบสองยังเต็ม50ที่อยู่เลยเอ,อ๋มอมันมันลดลงแล้วใช่อีกคนที่กําลังกล่าวกับสหายกลายเป็นตกตะลึงขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ ด้านหน้าลานประลองจะมีกระดานขนาดใหญ่ที่แสดงตัวเลขจำนวนของผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยเริ่มจากตัวเลข5้สี่บอซึ่งเป็นจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่สามารถปรุงยาเสร็จสิ้น50ลําลำดับแรกเมื่อมีคนที่สามารถปรุงโอสถออกมาและตรวจสอบแล้วว่าผ่านเกณฑ์ตัวเลขจำนวนเตาปรุงยาก็จะลดลงเพื่อเป็นสิทธิ์ให้กับคนผู้นั้นรักเร็วเร็วเกินไปแล้วเจ้านั่นมาจากสำนักใดกันชายอีกคนที่มิได้ร่วมประลองหากแต่เป็นเพียงผู้ชะมอดไม่ได้ที่จะถามออกมา ชุดแบบนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิทธิสํานักโบโรหิตหรอกหรือคิดไม่ถึงว่าสํานักโบโรหิตจะมีผู้เชี่ยวชาญปรมาจารย์นักปรุงยาเกิดขึ้นรวดเร็วเช่นนี้กี่ปีแล้วนะที่ข้าไม่ได้แข่งกับเจ้าหญิงสาวนางหนึ่งเม้มฝีปากแน่นก่อนที่จะมองไปยังหวังจื่อเชี่ยนที่ใบหน้าของนางตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นยินดีจนยิ้มไม่หุบเฮก็แค่อาจจะเคยปรุงโอสถชนิดนี้มาก่อนเพียงแค่เห็นสมุนไพรก็คงปรุงออกมาตามที่เคยกระทําเห็นได้ชัดว่าเจ้าเด็กคนนั้นเพียงแค่โชคดีมากกว่า ชายจากสำนักเซียนอมะตะหนึ่งในนักปรุงยาอาวุโสกล่าวด้วยน้ำเสียงหยามเยียดที่ผ่านมาสำนักของมันล้วนแล้วแต่เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดแต่มาครานี้สิทธิ์ของพวกมันกลับเดินตามออกมาในลำดับที่สองจึงได้แต่ยัดเยียดคำว่าโชคดีให้กับลำดับแรกเท่านั้นเห็นไม่ละสิทธิ์ของข้าก็ออกมาในเวลาไม่ต่างกันชายคนเดิมเชื่อมั่นในความคิดแรกของมันอย่างถึงที่สุด คนที่สามออกมาแล้วสํานักเซียนอมะตะกําหนดโอสถชนิดใดกันแน่ที่ต้องปรุงมิใช่ว่าง่ายไปอย่างนั้นหรือถึงได้มีคนปรุงเสร็จโดยเร็วเช่นนี้เสียงของหญิงสาวว่าคนหนึ่งดังขึ้นส่งให้คนทั่วไปต้องหันไปมองก่อนที่จะปากอ้าตาค้างตะลึงงานการแต่งกายของอีกฝ่ายเป็นเครื่องแบบที่คล้ายคลึงกับชายคนแรกไม่ผิดเพี้ยนจะต่างกันก็ตรงที่ผู้ผ่านเข้ารอบคนนี้เป็นสตรีเท่านั้นเองซอกสิทธิจากสํานักโบโรหิตอีกแล้วปรับเป็นไปได้อย่างไร ผู้ชมมากมายที่รู้ถึงความสามารถในการปรุงโอสถของสำนักบโรหิตเป็นอย่างดีอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงอีกคราการประลองที่ผ่านมาแม้สำนักดังกล่าวจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบสองได้ก็ตามทีแต่ก็ทำได้เพียงลำดับท้ายๆคิดไม่ถึงว่าน้องเชี่ยนจะสอนสิทธิ์ได้ดีถึงเพียงนี้ชายภายใต้หน้ากากจ้องมองไปทางหญิงงามทรงโตก่อนที่จะพึมพำออกมาด้วยความหลงไหลชื่นชม เวลาผ่านไปอีกสองชั่วยามในที่สุดก็ได้50ลำดับแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบสองของการประลองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบกับผู้ที่เข้าสู่รอบสองในลำดับท้ายๆผู้ควบคุมดูแลจึงจัดให้มีการประลองรอบสองในวันถัดไปภายในบ้านพักสำนักบโรหิตหวังจือเชียนได้เตรียมอาหารอย่างดีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแม้จะยังไม่ถึงวันตัดสินของงานประลองเพียงแค่เซียถู่และซินเอ๋อสามัดผ่านเข้าสู่รอบสองในลำดับที่หนึ่งและสามก็ทำให้นางตื่นเต้นยินดีจนแทบจะกรีดร้องออกมา ซินเออเจ้าทำได้ดีมากเฟยเทียนกล่าวชมสิทธิ์ของตนที่กำลังหน้าแดงด้วยความเขินอายท่านอาจารย์ทำได้ดีกว่าข้าเสียอีกคิดไม่ถึงว่าท่านจะได้เป็นอันดับหนึ่งในการประลองรอบแรกหญิงสาวกล่าวอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนทว่าใบหน้าของนางก็ยังคงแดงเรื่อยเห็นได้ชัดว่านางตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยฮ่าฮ่าฮ่าข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าหากักไม่สามารถชิงที่หนึ่งมาได้ต่อไปคงไม่อาจสั่งสอนเจ้าได้เป็นแน่เฟยเทียนกล่าวราวกับเท่าชารากำลังสั่งสอนบุตรหลาน เอาละละเลิกคุยกันได้แล้วรีบรับประทานเร็วเข้าเดี๋ยวอาหารก็ชืดหมดหรอกหวังจื่อเชี่ยนที่ใบหน้าเปื้อนยิ้มกล่าวเตือนทั้งสองคนก่อนที่จะเอื้อมมือขี่เป็ดตุนให้กับสามีและสิทธิคนละหนึ่งชิ้นเมื่ออาหารจบลงในเวลาไม่นานจากนั้นชายหนุ่มได้แนะนําเพิ่มเติมถึงเคล็ดทักษะการปรุงยาขอเล่าเให้กับสิทธิสตรีสาวงามก่อนที่ต่างฝ่ายจะแยกกระจายกันพักผ่อนต่อไปบริเวณลานกว้างของสำนักเซียนอัมต,ตั้งไว้ด้วยเตาปรุงยาและสมุนไพรพร้อมรวมทั้งตำรับโอสถเช่นเดิม ทว่าที่แตกต่างจากเมื่อวานก็มีเพียงจำนวนเตาที่ลดลงเหลือเพียง50เตาและจำนวนสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม2-3เท่าเห็นได้ชัดว่าการปรุงโอสถในรอบที่สองนี้คงไม่ง่ายเชกเช่นการประลองรอบแรกอย่างแน่นอน ทันทีที่เฟยเทียนเห็นสมุนไพรก็ได้แต่ยกยิ้มออกมาพร้อมทั้งสายสีสะะเล็กน้อยจะบอกว่าการปรุงโอสถสำหรับมันครานี้เป็นการใช้มีดฆ่าโคมาเชือดไก่ก็ย่อมได้สำหรับชายหนุ่มหกักมิใช่รับปากเจ้าสำนักบโรหัวไว้ว่าจะทำให้ชื่อเสียงของสำนักลือลั่นจากการได้อันดับการปร,รุงยาไม่น้อยกว่าลำดับที่10บมันคงหนีไปค้นหาสมบัติพร้อมกับสิทธิ์พี่ตั้งนานแล้ว และในเมื่อจำต้องสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักไหนเลยจะไม่ทำให้เป็นที่จดจำบอกต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานมันคิดใช้โอกาสนี้เผยแพร่วิธีโอสถแห่งผู้เป็นอาจารย์ให้ระบือไกลอีกด้วย เมื่อได้สัญญาณเริ่มการประลองเฟยเทียนเร่งเร้าพลังวิญญาณในทันทีมือหนึ่งตบลงบนโต๊ะจนสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบทั้งหมดกระจายออกจากนั้นจึงใช้เปลวเพลิงที่แตกต่างหนักเบาจำนวนมากเข้าชำระล้างรากต้นดอกใบที่อยู่โดยรอบจนผู้ชมได้แต่ปากอ้าตาค้างโดยเฉพาะประมาจารย์นักปรุงยาจากตะละสำนักต่างลุกขึ้นยืนขยี้ตาด้วยเข้าใจว่าตนนั้นมองผิดไป เช่นเดียวกับผู้นำสาขาโอสถแห่งสำนักเซียนอมะตะที่รอบกลืนน้ำลายด้วยความอึ้งงานเคล็ดชำระล้างเช่นนี้มิใช่ว่ามันไม่รู้จักหักแต่เป็นเคล็ดชำระสมุนไพรที่มีอยู่ในบันทึกของสำนักซึ่งมีแต่เทพโอสถเท่านั้นที่เคยใช้ออกยามดำรงตำแหน่งผู้นำสาขาโอสถเมื่ออดีตที่ผ่านมาที่แม้แต่มันก็ยังทำได้เพียงงูงูปลาปลามีชำนาญเฉกเช่นภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏแม้แต่น้อย จินฟูหลงที่อยู่ในหมู่ผู้ชมตาเป็นประกายจิตใจสถานสันไหวอย่างช่วยไม่ได้นานเท่าไหร่แล้วที่มันทำได้เพียงปรุงโอสถเพื่อใช้ภายในตระกูลเก็บนำฝีมือมีได้สแสดงออกต่อหน้าผู้ชมดังผู้เป็นสิธิ์น้องคนนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งให้อยากจะก้าวออกไปร่วมปรุงโอสถมากนักหากทว่าก็ต้องหักห้ามใจด้วยตนมิใช่สิทธิในของสาขาโอสถแห่งสำนักเซียนอมะตะที่เข้าร่วมประลอง เคล็ดพันอักคีชำระล้างคิดไม่ถึงว่าข้าจะมีโอกาสได้เห็นนักปรุงยาใช้เคล็ดในตำนานชำระล้างสมุนไพรช่างโชคดียิ่งนักที่ข้าได้เป็นตัวแทนภาสิตเข้าร่วมงานประลองในครานี้อาวุโสจากสำนักเล็กๆแทบหลั่งน้ำตาเมื่อได้เห็นเคล็ดวิชาที่มันเคยอ่านผ่านตำราโบราณทันทีที่ได้สติก็หยิบผลึกวิญ,ญญาณขึ้นมาทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาในภายหลัง เมื่อมีคนหนึ่งเป็นฝ่ายเริ่มอาวุโสหลายคนจากหลากสำนักก็เริ่มทำตามก่อเกิดเป็นภาพที่น่าตกตะลึงที่ว่ามีผลึกวิญญาณล่องลอยอยู่รอบลานประลองเต็มไปหมดเฟยเทียนมีได้สนใจกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านมือขวายกขึ้นโบกไปมาส่งให้สมุนไพรที่ถูกชำระค่อยๆจัดเรียงภายในเตาปรุงยาอย่างดามตอนนี้ทุกสายตาไม่มีใครมองสิทธิ์นักปรุงยาคนอื่นแม้แต่น้อยแต่ทุกสายตากลับจับจ้องว่าชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์จะแสดงสิ่งใดต่อจากนี้กันแนะ่ เฟยเทียนโบกมืออีกครั้งส่งฝาเตาให้ปิดลงอย่างสนิทพอดีจากนั้นจึงค่อยๆปลดปล่อยเปลวเพลิงที่ฝ่ามือเพื่อทำการหลอมสมุนไพรในเตาขั้นตอนนี้แม้จะเห็นไม่ชัดว่าชายหนุ่มกระทำสิ่งใดลงไปบ้างแต่สำหรับผู้มีสัมผัสวิญญาณที่กล้าแข็งขึ้นมาหน่อยจะรับรู้ได้ว่าเปลวเพลิงที่ชายหนุ่มใช้ออกนั้นร้อยเปลี่ยนผันแปรไม่มีหยุดตรงไหนที่ควรหนักเปลวเพลิงก็ร้อนแรงได้ดั่งใจนึกตรงไหนที่ควรเบาก็ควบคุมได้อย่างไม่มีที่ติเคล็ดควบคุมเปลวเพลิงที่น่าอัศจรรย์ ชายชาราแท่ชุนกล่าวขึ้นด้วยความชื่นชมก่อนที่เสียงวกเวกวอยวายจะดังขึ้นอีกครั้งส่งให้สายตาของมันมองไปตามทิศทางที่ผู้คนกำลังตื่นเต้นยินดีข้อเคล็ดพันอัคีชำระล้างปรับเป็นไปได้อย่างไรเหตุใดสิทธิสํานักบโรหิตกลับใช้วิชาสืบทอดของท่านเทพโอสถออกมาพร้อมกันถึงสองคนเช่นนี้ชายชาราหลังเหงอเย็นเยียบด้วยความไม่เข้าใจแม้หญิงสาวที่อยู่บนลานประลองจะมีได้แสดงท่วงท่าที่น่าตื่นตะลึงเฉกเช่นชายหนุ่มแต่ก็เห็นได้ชัดว่านางใช้เคล็ดพันอัคีชำระล้างไม่ต่างกัน ไม่เลวไม่เลวเจ้าเรียนรู้ได้ไวยิ่งนักเฟยเทียนที่เหลือบตาขึ้นมองส,สืบทอดคนเดียวของมันก็ให้ยกยิ้มออกด้วยความยินดีเด็กน้อยอาจารย์จะแสดงสิ่งที่น่าตกตะลึงกว่านี้ให้เจ้าดูชายหนุ่มคิดในใจก่อนที่จะตกเข้าที่เตาปรุงยาจนโลหะปริแตกเสียงระเบิดดังลั่นคลื่นความร้อนพัดผ่านเตาปรุงปรุยของสิทธิคนอื่นๆจนมีไม่น้อยที่ต้องหยุดการปรุงโอสถลงกลางคันด้วยเกรงว่าข้านอตอนของตนจะได้รับผลกระทบผิดพลาดอย่างนั้นหรือ ชุนเหยากล่าวด้วยท่าทางตื่นตระหนกแม้มันจะไม่ค่อยชอบที่หน้าของอีกฝ่ายเท่าไหรนักแต่การได้ดูเคล็ดการปรุงโอสถที่หาได้ยากก็ทำให้มันมีความสุขอยู่ไม่น้อยมอกไม่ไม่ใช่อาวุโสชุนผู้หลานกล่าวขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตาบริเวณกลางลานประลองตอนนี้กลับมีเม็ดยาโปร่งใสล่องลอยอยู่กลางอากาศพร้อมทั้งไอพลังวิญญ,ญาณหลักสีล้อมรอบราวกับมีเตาปรุงยาฟ้าดินก็ไม่ผิด ซินเอ๋อที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าใจได้ดีว่าผู้เป็นอาจารย์ต้องการแสดงความสามารถให้ตนได้ดูเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นจึงได้แต่พยักหน้าด้วยความเคารพไปยังชายหนุ่มที่อยู่ไม่ไกลอย่างนอบน้อมแม้จะมีผู้คนจำนวนมากทั้งนักปรุงยาและเหล่าผู้ชมทว,วาภายในลานประลองสำหรับเฟยเทียนและสินเอ๋อร์ราวกับมีเพียงอาจารย์และสิทธิเท่านั้นที่กำลังสอนสั่งถ่ายทอดวิชาราวกับว่าโลกใบนี้เหลือเพียงแค่คนสองคน ในหมู่ผู้ชมคนที่เข้าใจและมองออกในเรื่องนี้มากที่สุดกลับเป็นจินฝูหลงที่ได้แต่พยักหน้าอยู่คนเดียวโดยที่คนรอบข้างหารู้ไม่ว่าอีกฝ่ายกำลังตื่นเต้นยินดีที่สิทธิ์น้องของมันหาผู้สืบทอดฉายาเทพโอสถได้อย่างรวดเร็วว่าผิดกับมันที่ผ่านมานมนานยังไม่สามารถหาสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์สืบต่อวิชาได้แม้แต่สักคนเดียวเมื่อเห็นว่าเหมาะแก่เวลาเฟียนพันพันเร่งรอบเปลวเพลิงส่งให้เม็ดยาโปร่งใสทั้ง3ามเม็ดค่อยๆดูดซับพลังวิญญาณหลักสีที่อยู่โดยรอบจนหมดก่อนที่จะแข็งตัวล่องลอยเปล่งประกยยกาากาาาายยออู่ลงศ จากนั้นจึงโบกมืออีกครั้งทําการเก็บเม็ดยาเข้าขวดหยกที่จัดเตรียมทันทีที่การปรุงยาเสร็จสิ้นอาวุโสห้าคนจากสํานักต่างๆรวมถึงผู้นําสาขาโอสถแห่งสํานักเซียนอมตะต่างทยานไปกลางลานประลองเข้าห้อมล้อมชายหนุ่มโดยรอบเมื่อเห็นดังนั้นหวังจือเชียนและจินฟูหลงกลับไม่รอช้าเตะเท้าออกทยานตามติดด้วยเกรงว่าเฟยเทียนจะได้รับอันตรายที่ไม่คาดฝันจากผู้ชราทั้งห้าบทที่337ท่านเซียน นักปรุงยาทั้งหลายที่เข้าร่วมงานประลองจํานวนไม่น้อยต่างอึ้งงานกับเหตุการณ์ที่ปรากฏใครเล่าจะเชื่อว่าจู่ๆจะมีทักษะการปรุงยาเคล็ดวิชาที่เป็นดั่งตำนานเผยให้เห็นระหว่างการแข่งขันในระดับเดียวกันเช่นนี้บางคนถึงกับหยุดมือลงมิปรุงยาของตนอีกต่อไปเพื่อทําการศึกษาทักษะวิชาของชายหนุ่มกระทั่งชายชาราทั้งห้าทยานอเข้าห้อมล้อมอีกฝ่ายจึงได้แยกย้ายหลีกหนีด้วยเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันพวกเจ้าคิดทําสิ่งใด ชายชราแท่ชุนกล่าวตวัดขึ้นสายตาจับจ้องอีกสี่คนที่เหลือพลางเร่งเราพลังออกมาอาวุโสชุนพวกเราเพียงแค่อยากศึกษาเม็ดยาที่สิทธิ์หลานผู้นี้ปรุงขึ้นก็เท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้สายตาที่น่าหวาดกลัวด้วยเล่าชายชราคนหนึ่งเสียยิ้มกล่าวด้วยยท่าทางไม่ยิระหักวัดกันที่ระดับการบ่มเพาะแม้มันจะเป็นรองอยู่เพียงเล็กน้อยแต่จากจำนวนแล้วอีกฝ่ายคงไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดได้โดยสะดวก อาวุโสโจกล่าวถูกแล้วพวกเราเพียงต้องการศึกษาเม็ดยาที่สิทธิหลานผู้นี้ปรุงขึ้นหวังว่าท่านคงไม่คิดละโมบเก็บเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวหรอกนะผู้ชาราอีกคนกล่าวสำทับผู้เป็นสหายจากต่างสำนักเห็นได้ชัดว่าทั้งสี่คนมีการเตรียมการกันมาก่อนหน้านี้อย่างไม่ต้องสงสยัยข้ามิได้คิดเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวหากแต่การประลองครานี้เป็นสำนักเซียนอมตะและข้าผู้ชาราเป็นเจ้าภาพหวังว่าพวกท่านจะให้เกียรติส่งมอบเม็ดยาไว้แก่ข้าเมื่อเสร็จสิ้นการประลองรอบสองจะได้ทำการตัดสินผู้เข้ารอบต่อไป ผู้นำสาขาโอสถแห่งสำนักเซียนอมะตะเอ่ยคำที่ทำให้ทั้งสคนต้องหยุดชะงักใครเล่าจะไม่เข้าใจความหมายของอีกฝ่ายที่ว่าตอนนี้พวกมันกำลังยืนอยู่ในดินแดนของฝ่ายตรงข้ามดีในเมื่ออาวุโสชุนกล่าวเช่นนี้ข้าแซ่โจก็ไม่อยากก้าวไกา่การทำงานของท่านโจวนนั้งกล่าวออกก่อนที่นายจะเผยประกายเจ้าเล่จับจ้องไปยังชายหนุ่มที่อยู่ท่ามกลางวงล้อม สิทธิ์หลานข้าผู้ชราเป็นตัวแทนสี่ขุนเขาขอเอชิยอเจ้าไปแลกเปลี่ยนวิธีโอสถหลังจากจะบงณประลองที่สำนักของพวกเราและหากเจ้าไม่รังเกียจข้าก็อยากเชิญเจ้าให้รับตำแหน่งอาวุโสร่วมของทั้งสี่สำนักข้าเชื่อมั่นว่าสิ่งตอบแทนที่เจ้าจะได้รับย่อมเหนือกว่าการเป็นเพียงสิทธิ์ของสำนักบโรหิตอย่างแน่นอน คำกล่าวของโจเวนทังทําให้ผู้นําสาขาโอสถชุนและหวังจือเชี่ยนที่ยืนอยู่นอกวงล้อมต้องสั่นสถานอย่างช่วยไม่ได้แม้สํานักหนึ่งสำนักจากสี่ขุนเขาแห่งสวรรค์ที่สี่จะเทียบไม่ได้กับสํานักบรโลหิตแต่หากรวมตัวเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งพันธมิตรทั้งพลังอํานาจล้วนไม่แตกต่างแต่อย่างใดการได้ยินว่าอีกฝ่ายยื่นข้อเสนอมากมายเช่นนี้หมายความว่าสี่ขุนเขาต้องการได้ตัวชายหนุ่มไปเป็นอาวุโสของสํานักอย่างแท้จริง สิทธิ์จำนวนไม่น้อยที่ได้ยินคำกล่าวล้วนอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นระคนอิจฉาหากมันแสดงฝีมือออกมาได้ดีมิใช่ว่าจะเข้าตาอาวุโสจากนักหนึ่งสำนักใดอย่างเช่นอีกฝ่ายหรอกหรือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะได้เป็นอาวุโสก็ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมดีกว่าเป็นสิทธิ์ที่ต้องคอยรับใช้ผู้อื่นเป็นไหนไหนโจหวหนทังการประลองยังไม่จบท่านกลับคิดใช้เล่เหลี่ยมชิงตัวสิทธิ์หลานผู้นี้เสียแล้วคงไม่ใช่ท่านคิดละโมบในทักษะที่น่าทึ่งของสิทธิ์หลานหรอกนะ ผู้ชราแซ่ชุนแค่นเสียงเล็กน้อยสงอให้อีกฝ่ายใบหน้าเปลี่ยนสีการถูกโจมตีด้วยคำพูดของผู้นำสาขาโอสถแห่งสำนักเซียนอมตะเกรงว่าคงทำให้ชายหนุ่มต้องคิดใหม่เป็นแน่ดูท่าแล้วมันคงต้องเพิ่มผลตอบแทนอีกมากโขใครเล่าจะไม่หวงแหนในเคล็ดวิชาทักษะที่หาได้ยากไม่เช่นนั้นมันคงใช้รัพสมบัติมากมายต่อรองซื้อเคล็ดวิชาของอีกฝ่ายเสียแต่ทีแรกมีหรือจะต้องใช้คำเชื้อเชิญมอบตำแหน่งอาวุโสให้แก่ชายหนุ่มอย่างลำบากลำบน อาวุโสชุนกล่าวเช่นนี้ไม่เท่ากับสายความผู้บริสุทธิ์หรอกหรือการที่พวกเราทั้งสี่คนตัดสินใจมอบตำแหน่งอาวุโสร่วมสี่ขุนเขาก็เพราะต่างชื่นชมในความสามารถของสิทธิหลานอย่างแท้จริงท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ล้วน,ไม,นไม่จำเป็นหึข้าได้ข่าวว่าเคล็ดวิชาใดๆของสำนักเซียนอมตะห้ามสอนสั่งผู้อื่นนอกจากสิทธิของสำนักแท้จริงแล้วท่านคงคิดวางแผนที่จะกักตัวสิทธิหลานให้ใคลายความลับของเคล็ดวิชาที่สูญหายไปขอองค์เทพโอสถแล้วค่อยกำจัดอีกฝ่ายทิ้งใช่หรือไม่ เจ้าวนทั้งสูดหายใจลึกก่อนกล่าวคำที่รุนแรงเพื่อตอบโต้อีกทั้งยังใช้สายตาเห็นอกเห็นใจมองไปทางชายหนุ่มราวกับว่าอีกฝ่ายจะถูกลงโทษโดยสำนักเซียนอมะตะอย่างแน่นอนถ้าไม่ยินยอมเป็นอาวุโสของสี่ขุนเขาด้วยตำแหน่งอาวุโสร่วมอย่างน้อยสำนักเซียนอมะตะก็ต้องไว้หน้าอยู่หลายส่วนไม่กระทำต่ำช้ายอย่างที่มันกล่าวออกเป็นแน่เจ้าเจ้าจะกล่าวหากันเกินไปแล้ว ผู้แซ่ชุนใบหน้าแปลเปลี่ยนบัดเดียวแดงบัดเดียวดำคล้ำด้วยความโกรธเห็นได้ชัดว่าคำพูดของจเจวินทางพยายามปิดประตูผูกมิดระหว่างมันกับชายหนุ่มอย่างไม่ต้องสงสยัยอาวุโสโจท่านคงลืมไปแล้วกระมังว่าข้าก็อยู่ที่นี่หวังจือเชี่ยนกล่าวแทรกขึ้นทันทีที่มีโอกาสด้วยคำพูดของอีกฝ่ายนางแอบสันไหวในใจว่าชายหนุ่มจะเห็นดีเห็นงามจนตอบรับข้อเสนอ ข้าก็คิดว่าหญิงสาวที่ไหนมายืนลับลับล่อๆที่แท้ก็สิทธิ์สตรีหวังนี่เองไม่สิข้าต้องเรียกว่าอาวุโสหวังข้าเกือบลืมไปเลยว่าเจ้าพึ่งได้รับตําแหน่งผู้นําสาขาโอสถเมื่อไม่นานมานี้เจวนถังกล่าวด้วยน้ำเสียงของผู้ที่อยู่เหนือกว่าประสบการณ์ของผู้ชารามีหรือที่สตรียาวัยผู้หนึ่งจะเทียบเทียมได้เฟยเทียนเหลือบตามองผู้แท่โจแวบหนึ่งโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันรู้ตัวไหนเลยผู้ชาราจะรู้ว่ามันได้แย่ารังแตนเข้าให้แล้ว สิทธิ์หลานการได้เป็นอาวุโสร่วมสี่ขุนเขาจะช่วยให้เจ้ามีทรัพยากรสำหรับปรุงยาไม่สิ้นสุดข้าคิดว่าการที่เจ้าจะได้เป็นเทพโอสถย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมโจวาหวนถังกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาขณะที่ชายชราทั้งสามผู้เป็นอาวุโสของสำนักแห่งสี่ขุนเขาต่างก็พยักหน้าสนับสนุนคำพูดของอีกฝ่ายอย่างพร้อมเพรียงพวกท่านรู้หรือว่าต้องทำเช่นไรถึงจะได้เป็นเทพโอสถเฟยเทียนกล่าวขึ้นหลังจากที่เงียบเงันปล่อยให้ผู้ชราโตเถียงกันมานาน คำที่มันเพิ่งเปล่งออกมาทําให้โจวหวั้ถังอดไม่ได้ที่จะมีประกายสังหารแวบขึ้นในดวงตาด้วยคําพูดของไฟเทียนมีหรือที่ผู้ชาราจะไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของชายหนุ่มคือต้องการปฏิเสธคําชักชวนของมันในเมื่อไม่อาจยืมมืออีกฝ่ายช่วยให้อำนาจของสำนักตนเพิ่มขึ้นทางที่ดีก็ควรกำจัดทิ้งเสียมีให้สำนักอื่นๆได้อาศัยความสามารถของชายหนุ่มเชกเช่นเดียวกัน ใบหน้าของผู้นำสาขาโอสถแห่งสำนักเซียนอมตะในตอนนี้กลับดูดีขึ้นไม่น้อยแต่เดิมจากที่ดำคล้ำกลายเป็นมีเลือดฝาดคำพูดของชายหนุ่มที่ทำให้อีกฝ่ายกลุนโกรธถ,ถือว่าช่วยมันระบายโทสะออกได้หลายส่วนนี่ยังอยู่ในระหว่างการประลองค่าคิดว่าหากพวกท่านไม่อยากให้ลูกศิษย์จากสี่ขุนเขาได้รับผลกระทบก็ควรกลับที่นั่งแต่โดยดีจะดีกว่าสำหรับการพูดคุยกับศิษย์หลานยังมีเวลาหลังจากนี้อีกมากใช่หรือไม่อาวุโสหวังผู้แซ่ชุนกล่าวขึ้นอีกครั้งเมื่อความได้เปรียบกลับมาเป็นของตน ชายชาราผู้นี้ไม่ลืมที่จะหาพักพวกโดยการอ้างชื่อของผู้นำสาขาโอสถจากสำนักบโรหิตที่มันคิดว่าเป็นอาจารย์ของชายหนุ่มคำขู่ของชายชารานับว่าได้ผลอยู่บ้างอาวุโสจากสำนักทั้งสี่แห่งสีขุนเขาได้แค่นเสียงคราหนึ่งก่อนที่จะทะยานกลับที่นั่งของตนส่งผลให้ลานประลองงอกลับมาสงบสุขอีกครั้งในเมื่อเพิ่งถูกปฏิเสธโดยชนรุ่นหลังจะให้ผู้ชาราทั้งสี่หน้าด้านตามตื้อต่อไปได้อย่างไรมีแต่ต้องร่วมมือรวมใจวางแผนการอีกครั้งก่อนค่อยลงมืออีกครา เวลาผ่านไปอีก3ช่วยยามในที่สุดก็ได้25ลำดับแรกที่ผ่านเข้าสู่การประลองในรอบที่3ผู้ที่ได้อันดับหนึ่งนี้ไม่พ้นเฟยเทียนที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจํานวนมากที่2ยังคงเป็นสิทธิจากสํานักเซียนอมะตะและที่3ที่ทําให้คนจํานวนไม่น้อยต้องกลายเป็นอึ้งงนันก็คือซินเอ,อ๋อ ตอนนี้หลายต่อหลายคนที่เคยเชื่อว่านางอาศัยความโชคดีในการผ่านรอบแรกกลับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่อีกครั้งไม่เพียงนางจะสามารถชิงที่3ม,มาได้ทั้งสองรอบการแข่งขันเม็ดยาที่นางปรุงขึ้นยังมีคุณภาพไม่ได้ไปกว่าผู้ที่ได้อันดับที่2อ,อีกด้วยการประลองในรอบถัดไปเดิมทีจะเว้นไปอีกหนึ่งวันทวานี้ผู้นำสาขาแซ่ชุนกลับอ้างว่าต้องการให้นักปรุงยาพักผ่อนให้เต็มที่ สึงได้เลื่อนการประลองในรอบที่3ไปอีก3วันซึ่งอาวุโสจากสำนักทั้ง4แห่งสีขาวขุนขาต่างเสาเข้าใจดีว่าผู้ชาราจิ้งจอกเท่าคิดใช้เวลาอันมีค่าในการดึงชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์เข้าร่วมสำนักเซียนอมตะอย่างไม่ต้องสงสัย ยามเย็นวันแรกของการพักผ่อนหวังจือเชี่ยนได้ชวนซินเอ๋อและเซยเทียนออกไปร่วมงานเทศกาลดอกไม้ไฟในเมืองเมืองหนึ่งที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีเพื่อเป็นการผ่อนคลายด้วยไม่อยากขัดใจอีกฝ่ายกอประกับซินเอ๋อที่จะรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้กับแสงสีเสียงที่ผู้เป็นอาจารย์หญิงเคยาเล่าให้ฟังจึงได้กล่าวขอร้องออกมาชายหนุ่มจึงมีได้ปฏิเสธสาวงามทั้งสองและยอมตามไปแต่โดยดี แม้สวรรค์ที่สามจะได้ชื่อว่านครเซียนอมตะแต่ในเมืองนี้กลับมีมนุษย์ธรรมดาอยู่กว่าครึ่งผิดกับนครอื่นๆที่เต็มไปด้วยผู้ฝึกตนการได้มาชื่นชมวิถีชีวิตของมนุษย์ก็นับเป็นส่วนหนึ่งในการขัดเกลาจิตใจเช่นเดียวกันตลอดสองข้างทางมีร้านรรงไม่ตำกว่าร้ายซินเอ๋อในมือถือไว้ด้วยพุทธาเชื่อมสีหน้าเต็มไปด้วยความสุขขนาที่เฟยเทียนและหวังจือเชี่ยนเดินตามผู้เป็นสิทธ์ด้วยความเอ็นดูทั้งสามคนต่างใช้ทักษะปกปิดพลังของตนเพื่อจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตขอองงงุุชนย่าแท้จริ นายท่านเชิญทางนี้เพียงท่านโยนห่วงลงขวดเหล่านี้ได้ก็รับของรางวัลของเราไปเลยชายไวกลางคนคนหนึ่งทำการเชื้อนพร้อมกับยื่นห่วงโลหะขนาดเล็กห้าหกวงให้กับเฟยเทียนที่มีท่าทางราวกับบัณฑิตเพิ่งมาจากบ้านนอกข้าไม่เล่นดีกว่าท่านลุงเฟยเทียนปฏิเสธพร้อมรอยยิ้มแห้งหักมันยินยอมเล่นตามที่อีกฝ่ายเชื้อเชิญมิใช่จะเป็นการกลั่นแกล้งชายผู้นี้หรืออย่างไรคือเป็นบุรุษแต่กลับขี้ขาดข้าล่ะสงสัยนักว่าเจ้าจะปกป้องสาวงามทั้งสองได้อย่างไร ชายท่าทางนักเลงคนหนึ่งเอ่ยอย่างวางกล้ามพร้อมทั้งพาพลพักเข้าล้อมรอบทั้งสามคนในทันทีเจ้าหนุมหากไม่อยากเจ็บตัวรีบสสยหัวไปแล้วทิ้งแม่นางทั้งสองไว้เดี๋ยวนี้ลูกพี่ของพวกเราเป็นถึงท่านเซียนเชียวนะหักท่านลงมือขึ้นมาอย่าหาว่าข้าไม่เตือนคำกล่าวของชายผอมแห้งทําให้เฟยเทียนเลิกตาขึ้นจ้องมองไปโดยรอบคิดไม่ถึงว่าผู้ฝึกตนกระจอกกระจอกที่เพิ่งเรียนรู้วิชาได้ไม่นานจะกล้าข่มขู่พวกตน ท่านเซียนอย่างนั้นหรือเป็นคำที่พวกเจ้าใช้เรียกผู้ฝึกตนที่เริ่มห่อเหินเดินอากาศใช้พลังจากธรรมชาติได้อย่างนั้นสินะเฟยเทียนกล่าวถามขึ้นหลังจากสังเกตถึงการบ่มเพาะขอองค์อีกฝ่ายตามที่เคยศึกษามาแม้การฝึกตนในการเป็นเซียนจะมีขั้นตอนแตกต่างจากการฝึกฝนวิธีอื่นๆอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วกลับมีเส้นทางที่คล้ายคลึงสอดคล้องกับการฝึกตนในวิธีแห่งเทพอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะเมื่อชายหนุ่มเข้าสู่ขั้นจัก,กรพรรดิแห่งปราดกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่มันเข้าใจก็คือหนึ่งในเต่าที่อีกฝ่ายฝึกฝนเรียนรู้นั่นเองหือในเมื่อรู้ก็ดีลูกพี่ของพวกเราเป็นเซียนใหญ่แห่งสำนักเซียนดวงดาวเห็นแก่เจ้าที่พอมีความรู้อยู่บ้างก็จะไม่ทําให้เจ็บตัวร,รีบรีบสายหัวไปได้แล้วชายคนเดิมกล่าวด้วยท่าทางภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นสายตาของชาวบ้านลุกวาวตื่นเต้นเมื่ออ,อีกฝ่ายกล่าวถึงความสามารถของพวกมันเมืองนี้ไม่ค่อยมีผู้ฝึกตนอย่างนั้นหรือ เฟยเทียนอดไม่ได้ที่จะถามหวังจื่อเชียนโดยมิได้สนใจกลุ่มคนที่ล้อมรอบพวกมันแม้แต่น้อยปกติที่ข้าเคยแอบมาเที่ยวก็ไม่ค่อยเห็นคนจากสำนักเซียนเสียเท่าไร่บางทีผู้ฝึกตนเหล่านั้นอาจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับปุถุชนก็เป็นได้หญิงงามกล่าวแสดงความคิดเห็นหืมเจ้าแอบมาเที่ยวอย่าบอกนะว่าเป็นการประลองปรุงยาครั้งก่อนก่อนเฟยเทียนยกคิ้วขึ้นด้วยความสนใจภรรยาของมันคนนี้ออกจะแก่นแก้วไม่ต่างจากอี้หลิวจริงๆข้าก็แค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเอง หญิงงามทรงโตกล่าวด้วยท่าทางเขินอายขณะที่ซินเอ๋อพยักหน้าเห็นด้วยกับผู้เป็นอาจารย์นครเซียนอมตะทำให้นางได้เปิดหูเปิดตายอย่างแท้จริงบทที่338เรื่องต้องห้ามการพูดคุยระหว่างไฟเทียนหวังจือเชียนและซินเอ๋อโดยไม่สนใจกลุ่มคนที่รุมล้อมทำให้ลูกน้องของท่านเซียนใหญ่อดที่จะใบหน้าดำคล้ำไม่ได้ขนาดอีกฝ่ายรู้เรื่องราวการเป็นเซียนของลูกพี่ของพวกมันแล้วยังทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิใช่หมายความว่าคนเหล่านี้กำลังดูถูกพวกมันอยู่หรืออย่างไร ในเมื่อมีทางดีๆกลับไม่เดินการเมินพวกข้าเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเจ้าต้องการลงนรกชายที่ดูมีอายุมากที่สุดกล่าวก่อนจะปลดปล่อยกลิ่นอายของตนออกมาทว่าจู่ๆใบหน้ากลับต้องเปลี่ยนไปเมื่อรู้สึกว่าพลังของตนหยุดชะงักอย่างไร้สาเหตุสายตาที่เคยอ่อนโยนของชายหนุ่มที่อยู่ในวงล้อมแปรเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวชั่วครู่พร้อมกับเสียงทอดถอนใจพริบตาชายทั้งหลายที่มีระดับพื้นฐานการฝึกตนผู้รุมล้อมกลุ่มของชายหนุ่มกลับกระจัดกระจายออกรอบด้านก่อนที่จะกระอักโลหิตออกมาคำโต สีหน้าของพวกมันในตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ไม่อาจระง,งับผิดกับชาวบ้านที่มุ่งดูอยู่โดยรอบที่อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ที่ปรากฏไปกันเถิดเฟยเทียนเอ่ยเสียงแผวบก่อนที่จะก้าวเท้าเดินชมร้านค้าอื่นๆต่อโดยมีหวังจื่อเชี่ยนและซินเอ๋อติดตามอยู่ด้านหลังข้าก็คิดว่าเจ้าจะสังหารพวกมันเสียอีกหญิงงามทรงโตเร่งความเร็วเล็กน้อยขึ้นมาเดินเคียงข้างชายหนุ่มพลางกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่ทรงสเสน่ห์ หากข่าสังหารพวกมันพวกเจ้าจะยังสนุกกับการชมดอกไม้ไฟในค่ำคืนนี้ได้อย่างไรคำตอบของเฟยเทียนทำให้หญิงงามรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจแม้แต่สินเอ๋อก็รู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ของผู้เป็นอาจารย์ส่งให้ใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงเรือกขึ้นมา บนลานที่ถูกจับจองจนแทบจะเต็มพื้นที่เฟยเทียนหวังจื่อเชียนและซินเอ๋อได้ประปนอยู่กับเหล่าปุถทชนคนธรรมดานั่งดื่มชาไปพลางดูดอกไม้ไฟไปพลางแสงสีตรการตาทำให้ซินเอ๋ออดไม่ได้ที่จะตื่นตะลึงนับแต่เด็กนางถูกเลี้ยงดูอยู่ในสำนักบโรหิตมิได้ออกมาเห็นโลกภายนอกความรู้เกี่ยวกับดินแดนต่างๆรวมทั้งวิถีชีวิตทั่วไปของปุถทชนจะหาได้จากตำราและคำบอกเล่าของอาวุโสเท่านั้นนอการได้มาเห็นของจริงจึงทำให้นางอดที่จะตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้ นอกจากพุดอกไม้ไฟแล้วยามค่ำคืนยังมีการแสดงและการละเล่นอีกมากที่ดึงดูดบุคคลทั้ง3ให้ก้าวเข้าไปร่วมชมกว่างานแสดงดอกไม้ไฟจะจบก็ปาไปกว่าค่นคืนขณะที่ทั้ง3เดินทางกลับซินเอ๋อได้กล่าวถึงความประทับใจในวันนี้ไม่ขาดปากนั่งถึงกับย้ำผู้เป็นอาจารย์ทั้งสองหลายครั้งว่าในปีหน้าอีกฝ่ายจะต้องพานางมาชมเทศกาลดอกไม้ไฟในเมืองแห่งนี้อีกครั้งให้ได้ ระหว่างที่ชายหนุ่มและหญิงงามบินได้ครึ่งทางพลันมีพลังงานบางอย่างกัดต้อนเข้ามาจนต้องชะลอความเร็วไฟเทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นแค่นเสียงเย็นชาจนคลื่นกระทบค่อยๆจางไปกระทั่งราวกับไม่เคยปรากฏมาก่อนอาวุโสทั้งสี่คงรอข้ามานานชายหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่เบาไม่ดังมากนักทว่ากลับกล้องอยู่ในหูของชายชาราทั้งสี่คนจนต้องเผยตัวออกล้อมรอบบุคคลทั้งสามอย่างรวดเร็ว ในมือต่างถือไว้ด้วยหยกหลักสีที่มีพลังงานอยู่บางเบากับรอยร้าวที่เพิ่งปรากฏเห็นได้ชัดว่าเป็นหยกที่เอาไว้ใช้ควบคุมค่ายกนคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะระงับค่ายกนของพวกเราได้ชายคลุมหน้าชุดดำคนหนึ่งกล่าวด้วยเสียงแหบแห้งเห็นได้ชัดว่ามันพยายามปกปิดตัวตนแต่ก็ใช่ว่าจะรอดพ้นสายตาของเฟยเทียนไปได้อาวุโสโจท่านเจ็บคอยอย่างนั้นหรือคำกล่าวของชายหนุ่มทำให้ผู้ชาราถอยหลังออกหลายก้าวด้วยความตกใจที่ถูกจับได้ แต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ทำสิ่งใดอีกทั้งมันยังมีสหายอีกสามคนก็ให้ระงับฝีเท้าลงก่อนที่จะค่อยๆเปิดเผยใบหน้าของตนออกมาในเมื่อรู้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปิดบงังการกระทำของผู้ชาราทำให้เฟยเทียนอดที่จะเลิกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจไม่ได้สิทธิหลานข้าอยากให้เจ้าทบทวนข้อเสนอของพวกเราอีกครั้งชายชารากล่าววัตถุประสงค์ของตนออกมาตรงๆ เพียงต้องการให้ข้าเข้าร่วมกับสี่ขุนเขาวพวกท่านถึงกับลงทุนรอบติดตามข้าก่อนที่จะวางกับดักรอไว้เช่นนี้อย่างนั้นหรือหากว่าข้าปฏิเสธท่านคงกระตุ้นค่ายกลสังหารอย่างนั้นสินะคำกล่าวของชายหนุ่มทําให้หวังจื่อเชียนและสินเอ๋อตกตะลึงเล็กน้อยแต่เมื่อนึกถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายที่สามารถกลืนกินทําลายวิหกทมินได้จนหมดกรอบกับสามารถระบุค,ค่ายกลได้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยทําให้หญิงงามทั้งสองผ่อนคลายลงหลายส่วนเจ้าเจ้ารู้ว่าพวกเรารอบติดตามออกมาได้อย่างไร ชายชราคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยความตกใจจากนั้นจึงรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างกับความสงบของหวังจื่อเชียนและซินเอ,อ๋อรวมถึงการที่อีกฝ่ายสามารถระงับค่ายกลของพวกมันอย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้การเปล่งเสียงชายชราทั้งสี่เป็นถึงปรมาจารย์นักปรุงยาของสำนักเป็นอาวุโสที่คนนับหน้าถือตาไหนเลยจะโง่เขลาเพียงแค่คำพูดเล็กน้อยก็ทำให้พวกมันฉุกคิดรอบร้องในใจว่าผิดท่าแต่ก็ช้าเกินไปขณะที่ต่างฝ่ายต่างคิดหนีพวกมันก็ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโปร่งใสโดยไม่ทันรู้ตัวเสียแล้ว สิทธิ์หลานไม่สิทธท่านอาวุโสนี่เป็นการเข้าใจผิดพวกเรามีได้มีเจตนาทำร้ายพวกท่านหนึ่งในชายชรากล่าวออกด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวใช่หรือหากข้าไม่อาจหยุดค่ายกลของพวกท่านได้ข้าและคนอื่นๆก็คงบาดเจ็บไปแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเข้าใจผิดได้อย่างไรชายหนุ่มกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบจนคนทั้งสี่สันสถานอย่างช่วยไม่ได้อาวุโสหวังรีบห้ามสิทธิของท่านเร็วเข้าก่อนที่มันจะกระทำการที่ไม่สมควรหาไม่แล้วสำนักบโรหิตจะกลายเป็นศัตรูของสี่ขุนเขา ชายชาราโจเหมือนจะกล่าวขอร้องทว่าในน้ำเสียงแฝงไว้ด้วยคำขู่ต้องขอโทษด,ด้วยอาวุโสโจศิษสตรีหวังไม่มีอำนาจมากพอที่จะสามารถสั่งการใดๆคนผู้นี้ได้หญิงงามทรงโตเอ่ยพลางประสานมือไปอยังผู้ชราราวกับเป็นการขอขมาที่ไม่อาจช่วยเหลือเจ้าเจ้ากล่าวอะไรของเจ้าโจ,าจาวนถังกลายเป็นใบหน้าซีดเผือดทันทีหางคิ้วกระตุกอยู่หลายครั้งสายตาจ้องมองชายหนุ่มด้วยความหวาดกลัวถูกแล้วนางไม่สามารถสั่งข้าได้ เฟเทียนยกยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะอบเอวหญิงงามจนสีหน้าของนางแดงเรื่อด้วยความเขินอายสิ้นเออที่อยู่ด้านหลังตาโตขึ้นทางยกมือปิดปากด้วยความอึ้งงานมีหน้าแล้วที่ผ่านมานางถึงรู้สึกว่าอาจารย์ของตนเปลี่ยนไปในที่สุดนางก็ได้รู้ว่าคำเรียกหาสามีครั้งเมื่ออยู่บนเรือเหาะเป็นอีกฝ่ายที่กำลังเป็นห่วงเสียถูนั่นเองออเจ้าพวกเจ้าสิทธิอาจารย์ทำเรื่องต้องห้ามของสวรรค์ที่สี่เรื่องนี้จะต้องถึงท่านจัก,กรพรรดิแห่งปราดอย่างแน่นอน โจหวหนินถังไม่ไวยข่มขู่มันยังคงนึกว่าชายหนุ่มเป็นสิทธิของหวังจือเชี่ยนเช่นเดียวกับสินเอ,อ๋ออย่างนั้นหรือเฟยเทียนยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนที่พลังของมันจะถูกปลดปล่อยออกมาชั่วครู่พร้อมกับกวาดมือออกเผยให้เห็นเป็นรูปร่างของมือขนาดยักษ์สีโลหิตกุมชายชราทั้งสี่คนไว้อย่างง่ายดายจนต่างฝ่ายต่างเผยให้เห็นสีหน้าซีดเผือดพร้อมกับมีหยาดโลหิตปรากฏที่มุมปากจะจักรพพัดแห่งปราดจะเจ้าเป็นจักรพพัดแห่งปราด แม้ระดับพลังของชายหนุ่มจะไม่แข็งแกร่งเท่าจัก,กรพรรดิแห่งปราดผู้ปกครองสวรรค์ที่สี่ที่เจวินทังเคยเข้าพบแต่มันก็สามารถแยกแยกกลิ่นอายได้ว่าระดับพลังเช่นนี้มิต่ำกว่าระดับเก้าจักรพรรดิเทวะแต่อย่างใดคำกล่าวของชายชาราโจเป็นคำกล่าวสุดท้ายของพวกมันก่อนที่สายตาของคนทั้งสี่จะค่อยๆพ่าเลือนกลายเป็นหมนห่มองไร้ชีวิตเฟยเทียนขยับมือสามครั้งก่อนที่จะส่งร่างไร้วิญ,ญญาณเข้าสู่โลกใบเล็กอย่างรวดเร็วอ,อาวุโสเหล่านั้นหายไปไหนแล้ว ซินเอ๋อที่ตื่นตกใจกับภาพเหตุการณ์อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นเมื่อเห็นว่าเบื้องหน้าของนางเหลือเพียงความว่างเปล่าหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่ลมหายใจที่อาจารย์ของนางลงมือเรื่องนี้อีกหน่อยเจ้าก็รู้เองเฟยเทียนยกยิ้มออกมาก่อนที่จะพาทั้งสองคนเดินทางกลับถึงสำนักเซียนอมะตะอย่างปลอดภัย ในวันที่สองของการพักผ่อนผู้แท่ชุนผู้นำสาขาโอสถได้เดินทางมารอคอยพบกับชายหนุ่มแต่เช้าตรู่ทันทีที่เห็นเสียถูออกจากประตูใบหน้าพลันเผยให้เห็นรอยยิ้มและรัศมีของความเมตตาจนเฟยเทียนชะงักด้วยความมาตกอตะลึงคาระวะผู้นำชุนชายหนุ่มประสานมือออกตามธรรมเนียมสิทธิหลานไม่จำเป็นต้องมากพิธีคนกันเองทั้งนั้นผู้ชารากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอาวุโสมาหาข้าด้วยต้องการคุยเรื่องเคล็ดวิชาของเทพโอสถใช่หรือไม่ คำกล่าวที่ตรงไปตรงมาของชายหนุ่มทําให้ผู้นําสาขาออสทอดไม่ได้ที่จะยกย่องชมเชยก่อนที่จะทอดถอนใจอย่างช่วยไม่ได้สิทธิหลานต้องบอกเจ้าตามตรงข้าก็เหมือนกับสี่ผู้เท่าที่ต้องการให้เจ้าเข้าร่วมกับสำนักของข้าทว่าเจ้าไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้มาเพื่อบังคับใดๆแต่ว่าแต่ว่าอะไรอย่างนั้นหรืออาวุโสโปรดพูดออกมา ขอเพียงเจ้ามอบเคล็ดโอสถกลับคืนสำนักเซียนอมะตะไม่ว่าเจ้าจะยอมเข้าร่วมสำนักของข้าหรือไม่ข้าก็จะไม่บังคับฝืนใจนอกจากนี้การกระทำของเจ้ายัางช่วยให้ความสัมพันธ์ของสองสำนักเรามั่นคงยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วถ้าหากข้าปฏิเสธท่านก็คิดจะทำเช่นที่อวุโสจากสีขุนเขากล่าวชำระโทษข้าที่รอบฝึกเคล็ดวิชาของพวกท่านใช่หรือไม่เฟยเทียนเอ๋อยด้วยสีน้าราับเรียบทว่ากลับทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องสันสถานอย่างช่วยไม่ได้ มันจะไม่เป็นเช่นนั้นหากเจ้ายินยอมมอบเคล็ดวิชาให้กลับสู่มาตุภูมิผู้ชารากล่าวตอบพร้อมกับความหวังที่เผยให้เห็นในดวงตามันเชื่อว่าอีกฝ่ายจะต้องหวาดกลัวกับการลงโทษอย่างแน่นอนข้าคงต้องขอปฏิเสธเฟเทียนกล่าวคำที่ทำให้ผู้ชาราใบหน้าแข็งค้างสิทธิหลานข้าอยากให้เจ้าทบทวนเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบที่เจ้าอาจคาดไม่ถึงก็เป็นได้ผู้นำชุนกล่าวอึกอักเล็กน้อยสุดท้ายก็เงียบลงด้วยเกรงว่าจะเผยความลับที่สำคัญออกมา บางทีถ้าท่านบอกเล่าเรื่องราวที่ข้าควรรู้ออกมาข้าก็อาจจะคิดใหม่อีกครั้งชายหนุ่มกล่าวตอบอีกฝ่ายพร้อมรอยยิ้มเย็นชาเช่นเดียวกับผู้ชาราที่คิดไม่ถึงว่าผู้มีสถานะต่ำต้อยกว่ามันจะกล่าวด้วยยักเย็นถึงเพียงนี้เฮิร์ <c oughs> ถ้าเช่นนั้นข้าขอเข้าไปคุยที่ห้องของเจ้าได้หรือไม่ชายชาราปลงตกในที่สุดอย่างไรเสียเคล็ดเทพโอสถก็สำคัญกับสำนักของมันเหนือสิ่งอื่นใดเชิญ <c oughs> เฟยเทียนนกกล่าวพอลังเดินนำอีกฝ่ายเข้าสู่ห้องส่วนตัวก่อนที่จะวัดมือออกเกิดเป็นประการป้องกันที่หนาแน่นจนผู้ชาราได้แต่รอบหลังเงยเย็นเยียบกับความสามารถที่ชายหนุ่มเผยให้เห็นนอกจากความสามารถในการปรุงยาที่หาตัวจับได้ยากความจริงแล้วเรื่องนี้มีคนรู้ไม่มากการที่ข้ายอมบอกกล่าวกับเจ้าก็เพราะเคล็ดวิชาของท่านเทพโอสถที่หายสาบสูญหวังว่าท่านจะไม่หักหลังข้าก็แล้วกันเฟยเทียนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มที่หน้าขนลุก เจ้าชายชราคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินคำดังกล่าวออกจากปากของชายหนุ่มอย่างไรเสียมันก็เป็นถึงอวุโสจึงอดที่จะกรุ่นกรดขึ้นมาไม่ได้ทว่าผ่านไปเพียงไม่กี่ลมหายใจมันกลับต้องปากอาตาค้างเหงื่อคลายไหลพรั่งพรูเมื่อชายหนุ่มแตะนิ้วที่หน้าผากก่อนจะวาดมือออกเผยให้เห็นศพไร้วิญ,ญญาณของอวุโสจากสีขุนเขากองอยู่บนพื้นเจ้าเจ้าสังหารพวกมัน ชายชรากล่าวตะกุกตะกักเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในใจรอบกลนด่าดตนเองที่ขอเข้ามาคุยกับอีกฝ่ายเพียงลำพังแม้ไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของชายหนุ่มแต่การที่มันกล้าเผยศพของสี่อาวุโสเช่นนี้หมายความว่าย่อมมีวิธีจัดการกับมันอย่างไม่ต้องสงสยัยเรื่องนั้นข้าไม่จำเป็นต้องบอกท่านเอาละผลกระทบที่ท่านว่าก่อนหน้านี้คืออะไรชายหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจส่งให้อีกฝ่ายสันสถานขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้บทที่339ชุนไทย ชายชราชุนผู้นำสาขาโอสถแห่งสำนักเซียนอมตะทอดถอนใจชั่วครู่ก่อนที่จะบอกเล่าเรื่องราวแผนการยึดครองอสวรรค์ของแดนเทพสงครามให้กับชายหนุ่มผู้ยืนอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามได้ฟังแม้มันจะมีได้รับรู้ถึงแผนการทั้งฮับแต่คำสั่งที่มันได้รับจากเจ้าสำนักล้วนถูกกล่าวออกจนแทบสิ้นเมื่อรวมกับการโจมตีของนครอนทการที่ผ่านมาจึงทำให้ไฟเทียนปฏิป,ต,ปต่อเรื่องราวได้ไม่ยากหลังจากทำลายนาครเรืองรอดถัดมาก็เป็นแดนบุปผาเทวะอย่างนั้นสินะ เฟยเทียนแค่นเสียงเย็นชาในตาเผยประกายสังหารที่แม้แต่ผู้ชรายังต้องขนล,ลุกอาวุโสชุนข้ามีสองทางเลือกให้แก่ท่านหนึ่งคือร่วมเป็นพันธมิตรกับสำนักบโรหิตเช่นที่ผ่านมาหรือทางเลือกที่สองชายหนุ่มไม่กล่าวหากแต่ปลดปล่อยแรงกดดันที่ทําให้ต้องหน้าซีดลงอย่างช่วยไม่ได้สิทธิหลานเรื่องนี้ไม่ใช่ข้าที่เป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านเจ้าสำนักเท่านั้นผู้นำชุนเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางเหนื่อยล้ามิใช่ว่าท่านต้องการเคล็ดวิชาของเทพโอสถอย่างนั้นหรือ เฟยเทียนยกยิ้มเล็กน้อยทว่าสายตาเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ขอคาาหากเป็นไปได้ค่าก็อยากให้เคล็ดวิชากลับคืนสำนักในตอนนี้ผู้ชาราได้แต่คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะเมตตาเท่านั้นด้วยความแข็งแกร่งของมันมีหรือจะกล้าข่มขู่แย่งชิงจากที่ท่านกล่าว เจ้าสำนักของท่านต้องการรู้ว่าสำนักโบโลหิตและสำนักอื่นๆในสวรรค์ที่4ี่จะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะร่วมมือหรือไม่มีใช่หรือข้าขอบอกท่านตามตรงหากสำนักของท่านตัดสินใจทำสัญญากับพวกเราเพื่อตอบโต้สวรรค์ที่หนึ่งข้าก็ยินดีที่จะคืนเทพโอสถให้แก่สำนักของท่านคำกล่าวของชายหนุ่มทำให้ผู้ชาราง,งุนงงอย่างถึงที่สุดอีกฝ่ายไม่เพียงบอกว่าจะคืนเคลดเทพโอสถหากแต่เอ่ยว่าคืนเทพโอสถหรือว่าแท้จริงแล้วอาวุโสที่หายตัวไปของพวกมันจะอยู่ในกำมือของอีกฝ่าย อาวุโสชุนยาพึ่งเข้าใจผิดเฟยเทียนเห็นสายตาของอีกฝ่ายไม่มั่นคงพลันกล่าวพร้อมวาดมือคราหนึ่งปรากฏเป็นเตาปรุงยาที่ทําให้ชายชราต้องสัน่นสถานเตาหงมังกรได้รำจัดเจ้าคือหนึ่งในผู้สืบทอดผู้นำชุนอดที่จะปาดเหงื่อไม่ได้สายตาของมันแปลเปลี่ยนเป็นความเคารพอยู่หลายส่วนยามได้เห็นหนึ่งในตาปรุงยาสามขาในตำนานไม่ผิดนี่คือเตาปรุงยาหงมังกรได้รำของท่านอาจารย์ ชายหนุ่มกล่าวยืนยันทว่าวคำกล่าวของมันกลับทำให้ชายชราต้องถอยหลังไปหลายก้าวก่อนจะคุกเข่าลงประสานมือทำความเคารพอย่างนอบน้อมสิทธิรุ่นหลังขอคาระวะท่านบนรรพชนผู้นำชุนไม่สนสถานะของตนอีกต่อไปหลังจากอีกฝ่ายเอ่ยถึงการเป็นสิทธิอาจารย์กับเทพโอสถกิริยาท่าทางพลันปเปลี่ยนเป็นสงบเสงี่ยมขึ้นในทันทีซึ่งทำให้เฟยเทียนอดที่จะรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ ในเมื่อสิทธิพี่ของมันก็เป็นผู้สืบทอดเช่นกันเหตุใดถึงได้ดูราวกับมีความขัดแย้งกับสาขาโอสถเสียอย่างนั้นอาวุโสอยาได้ทำเช่นนี้ไฟเทียนพยายามเข้าประคองหากแต่อีกฝ่ายยังคงก้มหน้างุดไม่ยอมลุกขึ้นแต่โดยดีสิทธิรุ่นหลังมีตาแต่ไร้แววขอท่านบนรรพชนได้ปรดลงโทษหาไม่แล้วสิทธิคงไม่กล้าที่จะลุกขึ้นชายชารากล่าวตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ถ้าเช่นนั้นท่านก็ช่วยข้าคุยกับเจ้าสำนักเรื่องเป็นพันธมิตรกับสำนักบโรหิตก็แล้วกันอย่างไรเสียข้าก็ถือได้ว่าครึ่งหนึ่งเป็นสิทธิ์ของที่แห่งนั้นเฟยเทียนกล่าวอ้างถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยไม่ลืมที่จะทิ้งความเข้าใจให้อีกฝ่ายได้คิดว่าอีกครึ่งหนึ่งของตนคือสิทธิ์สำนักเซียนอมะตะสายตาของอาวุโสชุนเป็นประกายทันทีหลังจากได้ฟังคำของชายหนุ่มในตาพลันรื้นไปด้วยหยดน้ำการที่เทพโอสดกลับคืนสำนักมิใช่หมายถึงความรุ่งโรจน์ที่จะเกิดขึ้นหรรือยอย่างไ เมื่อเห็นว่าการเจรจาเป็นที่พอใจเฟียนเทียนโบกมือขึ้นอีกครั้งกว่าซากศพของชายชาราทั้งสี่เข้าสู่เตาปรุงยาท่ามกลางความอึ้งงันของผู้นำชุนที่มิกล้าเอ่ยปากถามคำหลังจากประทับตร,ราไร้อาคมรูปแบบต่างๆทั่วทั้งเตาหงมังกรได้รำแล้วจึงค่อยๆนั่งขัสมาธิลง ประกบมือเป็นรูปแบบต่างๆส่งพลังวินและพลังปราณเข้าควบแน่นเลือดเนื้อและแก่นพลังของสีผู้ชาราจนสุดท้ายก็เกิดเป็นเม็ดยาสีทองสี่เม็ดที่หักไม่บอกย่อมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเม็ดยานี้ได้มาจากร่างกายของจักรพรรดิทเทวะอาวุโสชุนแม้ระดับการปรุงยาจะส่งเสริมให้ท่านเป็นถึงผู้นำสาขาโอสถแต่หากเปรียบเทียบระดับพลังกับผู้นำสาขาอื่นๆยังนับว่าด้วยกว่าเม็ดยานี้เพียงเม็ดเดียวเพียงพอที่จะทำให้ท่านก้าวสู่ระดับสามจนอาจจะถึงสี่จักรพรรดิทเทวะข้าขอมอบให้แก่ท่าน เฟยเทียนกล่าวพร้อมยกยิ้มออกมาก่อนที่จะโยนเม็ดยาให้แก่อีกฝ่ายที่รับไว้ด้วยมือที่สั่นเทาขอข้าผู้นำชุนอึกอักสายตาเหลือบมองเม็ดยาในมือด้วยความหวาดกลัวกลืนลงไปเดี๋ยวนี้ข้าจะช่วยท่านบ่มเพอเอง เฟยเทียนเอ่ยด้วยท่าทางทรงอำนาจส่งให้อีกฝ่ายสั่นกลัวรีบทำตามอย่างรวดเร็วทันทีที่เม็ดยาตกถึงท้องความร้อนพลันกระจายออกพลังมหาศาลที่ถูกอัดแน่นต่างบ้าคลั่งใบหน้าของผู้ชาราเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ชายหนุ่มจะก้าวเข้าสู่ด้านหลังประทับมือลงศีษะส่งพลังอ่อนโยนสายหนึ่งเข้าควบคุมทันที สีหน้าบิดเบี้ยวปรากฏไม่นานนักกลับเต็มไปด้วยความผ่อนคลายเหงื่อคลายสีดำคลักคลุ้งไหลหลอกผ่านครุ่นขามรุมจำนวนมากเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาผู้ชาราคนนี้ฝึกฝนด้วยเม็ดยาเสียสวรมากจนเกิดการสะสมเป็นพิษขึ้นในร่างขวางกั้นความก้าวหน้าหนึ่งช่วยยามผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคำรามของผู้ชารากลิ่นอายทรงพลังกระจายออกโดยรอบส่งให้ชายหนุ่มยกยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะโบกมือครานหนึ่งเพื่อสลายประการป้องกันใครกันที่ข้ามระดับพลังในเขตที่พักของผู้ร่วมประลอง หนึ่งในอาวุโสของสำนักเซียนอมะตะเงยหน้าขึ้นจากนั้นทยานออกซ่อนตัวในหมู่เมฆเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ไม่เพียงเท่านั้นยังมีอาวุโสของสำนักจำนวนไม่น้อยที่กระทำเช่นเดียวกับผู้ชราคนดังกล่าวผู้นำชุนตื่นขึ้นด้วยดวงตาเป็นประกายผิวพันที่เคยเหี่ยวย่นกลับกลายเป็นอ่อนนุ่มราวกับผิวทารกกลิ่นอายทรงพลังคุกรุ่นอยู่ในร่างไม่เพียงเท่านั้นตรงกลางหน้าผากปรากฏคำว่าจักรพัิขึ้นลางๆงอีกด้วย อาวุโสชุนนับแต่นี้ถือว่าท่านเป็นคนของข้าเฟยเทียนยกยิ้มให้กับผู้ชราที่รูปลักษ์กลายเป็นชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าน้อมรับคำสั่งท่านจัก,กรพรรดิหลังจากเฟยเทียนวางมือลงบนศีรษะของผู้ชราไม่เพียงจะช่วยอีกฝ่ายควบคุมทะลวงผ่านระดับการบ่มเพาะมันยังประทับตรจาจกักรพรรดิไว้ในวิญญาณของอีกฝ่ายส่งให้ทั้งร่างกายและวิญญาณเต็มไปด้วยพลังอำนาจเกินกว่าที่มันเคยรู้จัก นอกจากนี้ชุนไทย,ยังได้รับข้อมูลบางส่วนที่ทําให้รู้ว่าเหตุใดถึงต้องร่วมมือกับสํานักโบโรหิตผู้ชารากลับคิดไม่ถึงว่าแท้จริงแล้วสวรรค์ที่หนึ่งจะกล้าร่วมมือกับนคอรอนทการอีกครั้งหลังจากผ่านเวลามานับแสนปีหลังจากจบงานประลองข้าจะให้ท่านได้ไปฝึกฝนในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อทะลวงผ่านไปสู่ขั้นจักรพรรดิแห่งปราด คำกล่าวของชายหนุ่มไม่เพียงทำให้อีกฝ่ายอึ้งงันร่างกายของมันยังสันสานอย่างไม่อาจควบคุมแม้ไม่พูดถึงระดับจัก,กรพรรดิแห่งปราดที่ยากจะไปถึงเพียงแค่ชายหนุ่มทำให้มันก้าวหน้าหลังจากผ่านเวลามาหลายร้อยปีก็นับว่าเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดเนื่องด้วยอายุขัยของมันเหลืออีกไม่มากนักขอบคุณท่านจัก,กรพรรดิที่เมตตาชายหนุ่มประสานมืออย่างนอบน้อมหลังจากพูดคุยกันเล็กน้อยจึงได้กล่าวลาพร้อมทั้งก้าวออกจากบ้านพักด้วยรูปร่างหน้าตาของชายวัวกลางคนเสียแทน นอกน,นั่นนั่นมันผู้นำชุนทำไมถึงกลายเป็นตาแก่นั่นที่ยกระดับการบ่มเพาะกันเล่าอาวุโสคนหนึ่งที่แอบดูเหตุการณ์เต็มไปด้วยความมุนงงก่อนที่จะนึกถึงข่าวหรือที่ว่ามีนักปร,รุงยาผู้เข้าร่วมประลองแสดงเคล็ดวิชาของเทพโอสถออกมาให้เป็นที่ประจักษ์จนชายชราจากสี่ขุนเขาเข้าต่อรองให้เป็นอาวุโสร่วมของทั้งสี่สำนักอาวุโสลี่แอบดูคนอื่นเช่นนี้ไม่นับว่าเสียมารยาทไปหน่อย,อยอย่างนั้นหรือ ลี่จางสะดุ้งเฮือกทันทีที่ได้ยินเสียงจากด้านหลังก่อนที่จะตัวสั่นสถานอย่างช่วยไม่ได้พลังที่กดดันมันอยู่ตอนนี้เหนือกว่าสิ่งที่มันคาดเดาอยู่ไม่น้อยแม้มันจะเป็นรองอาวุโสจากตำหนักลงทันที่ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดทว่ากลิ่นอายที่ได้รับกลับเต็มไปด้วยความเด็ดขาดอหังการไม่ต้องกล่าวถึงอาวุโสคนอื่นๆที่แอบดูเพียงรู้ว่าเป้าหมายคือลี่จางต่างฝ่ายต่างทอดถอนใจก่อนที่จะทะยานออกรีบกลับตำหนักของตนอย่างรวดเร็วลี่จางคารวะผู้นำชุน ชายชราหันกลับคำนับตามลำดับขั้นทันทีซึ่งนับว่าเป็นภาพประหลาดที่ชุนไทไม่เคยพบเห็นแม้ตำแหน่งของตนจะสูงกว่าแต่ด้วยอีกฝ่ายถือดีด้วยพลังเหนือชั้นจึงมิเคยแสดงการคาราวะแม้แต่ครั้งเดียวอืมท่านไปเถิดชายไวกลางคนกล่าวเล็กน้อยก่อนที่ลี่จางจะจากไปอย่างรวดเร็วพลังศีลที่ทำให้คนเย่อหยิ่งอย่างเจ้าลี่จางถึงกับทำในสิ่งที่มันไม่เคยทำเช่นนี้ ชุนไทพึมพำแผ่วเบาก่อนจะมองลงไปยังบ้านพักของชายหนุ่มด้วยแววตาเป็นประกายจากนั้นจึงทำการคาระวะอีกครั้งก่อนที่จะกลับไปยังตำหนักของตนงานประลองในรอบที่สามช่วงเช้ากลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายที่หลายคนคาดไม่ถึงสิทธิจากสีุ่นเขาล้วนไม่ทราวว่าอาวุโสใหญ่ที่พาพวกตนมานั้นหายไปที่ใดในสามวันมานี้แต่แล้วจูจ่ๆก็มีข่าวลือถึงการปรากฏของแผนที่ตำหนักเซียนบนรรพการจนแปเปลี่ยนเป็นความกลาหน อาวุโสจากหลากหลายสำนักล้วนคิดไปว่าผู้ชาราทั้งสี่รอบใช้เวลาที่ต่างฝ่ายต่างสนใจในงานประลองเข้าสำรวจตำหนักดังกล่าวก่อนเป็นแน่จึงก่อให้เกิดเป็นความไม่พอใจในวงกว้างแม้ไม่รู้ว่าเรื่องของแผนที่ตำหนักเซียนบรรพการหลุดมาได้อย่างไรแต่เฟยเทียนก็มีได้กังวลด้วยรู้ดีว่าแผนที่ดังกล่าวเป็นแผนที่ที่ไม่สมบูรณ์เช่เชนที่อยู่ในมือของสิทธิ์พี่แต่ที่น่าสงสารกลับเป็นจินฟูหลังคราแรกที่สูญเสียไปไม่น้อยกว่าจะได้แผนที่ดังกล่าวมาด้วยความยากลำบาก เฮิ่อย่างน้อยสิทธน้องก็ทําให้แผนที่ของข้าพิเศษกว่าของคนอื่นแต่น่าเสียดายที่ข้าจดจําได้เพียงเล็กน้อยทุกอย่างคงต้องขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วจินฝูหลงที่ดูการประลองอยู่เงียบเงียบอดไม่ได้ที่จะพึมพำออกมา งานประลองปรุงโอสถผ่านไปครึ่งวันในที่สุดก็ได้ผู้ชนะสิบลำดับแรกโดยที่ 1- ถึงที่3ยังคงเป็นเช่นเดิมได้แก่เฟยเทียนสิทธิ์จากสานักเซียนอมตะและซินเอ๋อหักแต่ครานี้มิได้มีการพักเชกเช่นคราก่อนงานประลองในรอบที่สี่ถูกจัดขึ้นทันทันทีในช่วงครึ่งวันหลังซึ่งต่างฝ่ายต่างสามารถใช้เตาปรุงยาที่ตนเองมีอยู่เพื่อปรุงโอสถที่ดีที่สุดออกมาได้ผู้นำชุนก่อนการประลองในรอบนี้ข้ามีเรื่องที่อยากขอร้องท่านสักเรื่องได้หรือไม่ ชายหนุ่มผู้ครองอันดับหนึ่งมาตลอดจู่ๆก็กล่าวคำที่ทําให้หลายฝ่ายต่างงุนงงสงสัยมีไม่น้อยที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าบุรุษผู้มีพรสวรรค์นคนนี้ต้องการสิ่งใดกันแน่สิทธิ์หลานในเมื่อเจ้ามีความสามารถข้าก็ยินดีที่จะรับฟังคําขอของเจ้าโปรดกล่าวมาเถิดในน้ำเสียงของผู้นำชุนแฝงความนอบน้อมเล็กน้อยซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีมีหรือที่คนอื่นๆจะรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังสแสดงบทบาทที่สลับสับเปลี่ยนกันอยู่ ในใจของมันอยากจะกล่าวเรียกอีกฝ่ายว่าท่านจักรพรรดิเสียด้วยซ้ำและพร้อมที่จะส่งมอบทุกสิ่งอย่างให้ตามที่ชายหนุ่มขอโดยไม่คิดที่จะมีข้อแม้แต่อย่างใดขอบคุณท่านผู้นำเรื่องที่ข้าจะขอล้วนเป็นผลดีกับการประลองทั้งสิ้นเฟยเทียนยกยิ้มเล็กน้อยถ้าเช่นนั้นก็กล่าวมาเถิดชายผู้มีรูปลักษณ์ไวกลางคนอดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นเช่นเดียวกับคนจำนวนมากข้าอยากขอให้คนคนหนึ่งเข้าร่วมประลองข้าสามารถบอกได้ว่าคนคนนี้มีฝีมือไม่ได้ไปกว่าข้าอย่างแน่นอน คำกล่าวของชายหนุ่มทําให้ผู้ชมและผู้ร่วมแข่งขันกลายเป็นอึ้งงันใครแล้วจะคิดได้ว่ายังมีปีศาจนักปรุงยานอกเหนือจากชายหนุ่มคนนี้อยู่อีกหรือว่าแท้จริงแล้วการปรุงยาล้วนง่ายาดหากแต่พวกมันโง่เขลาไปเองอย่างนั้นหรือไม่ทราบว่าสิทธิผู้มีความสามารถมาจากสำนักใดได้ปลดเผยตัวให้พวกเราได้ชมพรสวรรค์ได้หรือไม่ ผู้นำชุนรีบเอ่ยขึ้นทันทีพร้อมทั้งส่งสัมผัสวิญญาณไปทั่วบริเวณแต่กลับไม่มีใครปรากฏตัวยอมรับว่าเป็นนักปรุงยาตามที่ชายหนุ่มกล่าวแม้สักคนส่งให้รู้สึกผิดหวังอยู่บ้างเฟยเทียนมองไปโดยรอบก่อนที่จะทอดถอนใจออกมามันต้องการแก้ไขความบาดหมางให้กับจินฟูหลงจึงคิดใช้โอกาสครานี้เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายสิทธิพ่หากท่านไม่ยอมออกมาประลองกับข้าอยากล่าวหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกัน สิ้นคําของชายหนุ่มทำให้ชุนไทยต้องสั่นสถานอีกคราหักมันเข้าใจไม่ผิดย่อมหมายความว่าเทพโอสถยังมีสิทธิสืบทอดหลงเหลืออยู่อีกหนึ่งคนเสียงทอดถอนใจดังมาจากกลุ่มผู้ชมก่อนที่จะเผยให้เห็นร่างที่ทำให้ชุนเหยาตื่นตระหนกตกใจจนใบหน้าภายใต้หน้าก,ากากซีดลงอย่างช่วยไม่ได้บทที่340ค่ข้าไม่มีสิทธิพ่เช่นท่านอาวุโสชุนได้ปลดให้ข้าเข้าร่วมกับสาขาโอสถข้ามีใจรักในการปรุงยาอย่างแท้จริง ชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยเสียงตะโกนห้าหน้าหายตะถนามด้วยท่าทางอิดโรยพร้อมสายฝนที่สาดาจ,จากฟากฟ้าจนเนื้อตัวปียกโชคทว่กกลับไม่มีแม้สักคนออกมาตอบรับชายหนุ่มให้เข้าร่วมสาขาแต่อย่างใดหลังจากได้เป็นสิทธิ์ของเทพโอโสถเมื่อครั้งที่ผู้เป็นปรมาจารย์จากสำนักเพื่อหลบลี้หนีพายจินฟูหลงได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสำนักเซียนอมตะร่วมกับสิทธิพี่สิทธิน้องทั้งเจ็ดอยู่มากมายหลายครั้งจนเกิดเป็นความคิดที่ว่าพวกตนคือสิทธิของสาขาโอสถสำนักเซียนอมตะเชกเช่นเดียวกับสิทธิที่แท้จร การดำเนินชีวิตโดยทั่วไปวนเต็มไปด้วยความสุขแต่แล้ววันหนึ่งจูจ่ๆผู้เป็นอาจารย์ได้สั่งให้พวกมันต่างคนต่างแยกย้ายกระจายออกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นเวลาย,ยาวนานกระทั่งจินฝูหลงเชี่ยวชาญในวิธีโอสถจึงคิดก่อลับไปยังสถานที่ที่มันเคยอาศัยร่ำเรียนชั้นใช้ชีวิตเพื่อเคารพผู้เป็นเช่นบิดาแต่กลับพบว่าสถานที่แห่งนั้นได้ถูกทำลายไปเสียสิ้นด้วยร่างไรวิญ,ญญาณของอีกฝ่ายที่มันกลบฝังด้วยตนเองและซากปรักหักพักทำให้รู้ว่าการแยกจากการเมื่อครานั้นเป็นเพราะผู้เป็นอาจารย์คิดผชิญหน้ากับตรู จินฟูหลงไว้ทุกข์ให้กับอีกฝ่ายเป็นเวลากว่า3ปีกระทั่งวันหนึ่งชายผู้มีสายเลือดมังกรได้ยินข่าวการเปิดรับสิทธิของสำนักเซียนอมะตะก็ให้รู้สึกหวนคำนึงถึงความผูกพันสิทธิอาจารย์จึงไม่รอช้าเข้าร่วมทดสอบจนสามารถผ่านข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่สำนักตั้งไว้จินฟูหลงใช้เวลาฝึกฝนอีกเพียงไม่กี่ปีก็มีความแข็งแกร่งกว่าผ่านสิทธินอกของสำนักเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิภายในได้สำเร็จ และตอนนี้เองที่มันสามารถเลือกเข้าร่วมทดสอบเข้าสาขาต่างๆของสำนักเซียนอมะตะได้ตามที่ต้องการทะวะบิดากลับส่งข่าวให้มันกลับตระกูลโดยด่วนเนื่องจากท่านปู่ของมันเกิดล้มปกวายรยยากที่เม็ดยาทั่วไปจะเยียวยารักษาทำให้ชายหนุ่มในครานั้นไม่อาจปฏิเสธจำใจต้องกลับไปดูอาการด้วยตนเอง แม้ชีวิตของท่านปู่จะสามารถยื้อเอาไว้ได้ทันทว่ากำหนดเวลาของการเลือกเข้าสาขากลับมาถึงวาระสุดท้ายที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือสิทธิ์ในการเข้าสู่สาขาโอสดของสำนักเซียนอมตะได้ถูกชุนเหยาวางไว้ให้หญิงสาวนางหนึ่งซึ่งเสนอสมุนไพรล้ำค่าเป็นของตอบแทนส่งผลให้จินฝูหลงไม่อาจเดินตามวิธีของผู้เป็นอาจารย์ได้ตามที่ต้องการจึงผันตัวไปสู่สาขาค่ายกน กระทั่งวันหนึ่งมันได้ข่าวมาว่าผู้ที่แย่งชิงที่นั่งของมันในสาขาโอสถนั้นไม่อาจแม้แต่จะก้าวผ่านการเป็นนักปรุงยาภาคลุมเงินก็ให้รู้สึกเอใจจึงได้พยายามสืบค้นหาต้นต่อก็พบว่าแท้จริงแล้วเป็นเพราะชุนเห่ยเห็นแก่สมบัติบางอย่างที่อีกฝ่ายมอบให้จิงยะอมปล่อยปลยปะละเลยข้อกาหนดในการรับสมัครสิทธิภายในเข้าสู่สาขาและมันมักจะทําเช่นนี้เป็นประจำทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดการทดสอบเข้าเป็นสิทธิภายใน น่าเสียดายที่สำนักเซียนอมตะไม่เหมือนสำนักบโรหิตสิทธิ์พายในเมื่อเลือกเข้าสู่สาขาแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้อีกเหตุนี้จึงทําให้จินฟูหลงเจ็บแค้นชุนชายอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําสิ่งใดได้ด้วยตัวตนของอีกฝ่ายไปนอถึงอาวุโสของสำนัก แม้ในอดีตจินฝูหลงจะเป็นตัวตนที่ไม่สำคัญทว่าเรื่องราวที่มันคุกเข่าอยู่หน้าสาขาโอสถเพื่อขอเข้าร่วมในครานั้นกลับเป็นที่โจทย์จันอยู่หลายปีด้วยเรื่องนี้ชุนเหยาถึงกับถูกท่านปู่ตำหนิอยู่หลายวันที่ทำให้สาขาโอสถเสื่อมเสียเนื่องจากไม่เพียงไม่ทดสอบอีกฝ่ายหากแต่ปิดประตูเจตนาขับไล่อย่างไม่เยดีทว่าสุดท้ายเรื่องราวก็ซาลงแต่ชุนเหยากลับไม่เคยลืมใบหน้าของคนที่ทำให้มันถูกท่านปู่ริดรอนเม็ดยาบ่มเพาะที่มันจะได้รับยาวนานถึง3เดือน เช่นเดียวกับจินฟูหลงที่ไม่เคยลืมว่าเป็นใครที่ทําให้มันไม่อาจเข้าสู่สาขาโอสถและทําให้มันรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับสาขานี้กระทั่งเม็ดยาของสํานักที่มักแจกจ่ายทุกเดือนกลับถูกแลกเปลี่ยนเป็นผลึกวิญญาณเสียทุกครั้งจินฟูหลงบ่มเพาะด้วยเม็ดยาที่ปรุงขึ้นเองมาโดยตลอดแต่ทว่าในสํานักกลับไม่มีใครรู้ว่าอีกฝ่ายมีความสามารถในการปรุงยาปะเป็นมันเป็นไปไม่ได้ ชุนเหยากล่าวพึมพำพร้อมกับใบหน้าที่ซีดลงภายใต้หน้ากากเมื่อวันมันเพิ่งถูกผู้นำสาขาโอสดเรียกตัวไปคุยโดยกำชับว่าให้ปฏิบัติตัวกับเซียถูให้ดีด้วยอีกฝ่ายเป็นสิทธิ์สืบทอดของเทพโอสดที่หายสาบสูญซึ่งมีสถานะเป็นถึงบรรพชนของพวกมันทว่าวันนี้คนที่ท่านปู่บอกว่าเป็นบรรพชนกลับมีสิทธิพี่และสิทธิพี่คนนั้นกลับเป็นสิทธิที่ถูกมันปฏิเสธมิให้สู่เข้าสาขาโอสถหากท่านปู่จำเรื่องราวในอดีตไม่ได้ก็ดีไปหากแต่อีกฝ่ายจำได้มันคงโดนลงโทษไม่มีชิ้นดีเป็นแนแ่ ชุนให้เห็นชายผู้ทยานเข้าสู่ลานประลองก็ให้ขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้จะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่บ้างแต่กลับไม่อาจนึกออกว่าเคยพอบอเห็นมันตอนไหนผิดกับสหายจํานวนไม่น้อยของจินฝูหลงที่ต่างก็ตาเป็นประกายเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดีกับอัจฉริยะนักปรุงยาถึงขนาดเรียกหาเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องสิทธิพี่ลำบากท่านแล้วเฟยเทียนกล่าวพร้อมยกยิ้มทันทีที่ผู้เป็นสิทธิพี่มายืนอยู่ด้านข้าง เจ้านี่นะทํำกันได้ลงคอจินฟูหลงตอบกลับชายหนุ่มพลางทอดถอนใจแผ่วเบาก่อนที่จะมีเสียงของผู้ดูแลงานประลองดังขึ้นในเมื่อผู้ร่วมประลองครบแล้วขอให้ทุกคนเตรียมเตาปรุงยาให้พร้อมสำหรับสมุนไพรพวกเจ้าสามารถเลือกใช้ได้จากในกองนี้เท่านั้นและต้องใช้ทุกต้นที่เจ้านำมาช,ชายชรากล่าวจบพันบกมือคลานหนึ่งเผยให้เห็นสมุนไพรจำนวนมากประปนวางสุมรวมกันราวกับภูเขาขนาดย่อม แทนที่จะดีใจหากทว่าผู้ร่วมประลองจำนวนไม่น้อยกลับมีสีหน้าเย,ยเกยขึ้นในทันทีที่เห็นว่าสมุนไพรดังกล่าวเป็นสมุนไพรที่ใกล้เน่าเสียทั้งสิน้นแต่เท่าพวกนี้ยังไรยังอายไม่เปลี่ยนเห็นได้ชัดว่าสมุนไพรแทบใช้การไม่ได้แต่กลับนํามาให้เด็กน้อยพวกนี้ปรุงยาแข่งกับสํานักของตนแล้วเจ้าพวกนี้มันจะมีวิชาพลิกฟื้นคืนชีวิตสมุนไพรได้อย่างไรเต็มที่ก็ได้แค่ดึงส่วนสําคัญเล็กๆน้อยๆออกมาเท่านั้นจินฟูหลงแค่นเสียงเย็นชา ได้การเป็นนักปรุงยารุมทองทองผ่านการประลองและเดินทางมานับไม่ถ้วนทำให้รู้ว่าวิชาดังกล่าวนอกจากสำนักเซียนอมตะแล้วก็มีแต่สิทธิของเทพโอสถเท่านั้นที่ได้รับการถ่ายทอดหาได้มีวิชาเช่นนี้เผยแพร่โดยทั่วไปไม่ข้าไม่แปลกใจเลยที่ในรอบสุดท้ายของการประลองจะยินยอมให้ใช้เตาปรุงยาที่ดีที่สุดของตนเองก็คงมีแต่พึ่งเตาปรุงยาเท่านั้นถึงจะช่วยดึงสรรพคุณของสมุนไพรเน่าเสียพวกนั้นได้หนึ่งในอาวุโสจากสวรรค์ที่สี่กล่าวพลางทอดถอนใจออกมา ท่านไม่คิดอยากเปลี่ยนแปลงสาขาโอสถให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องอย่างนั้นหรือเฟยเทียนกล่าวกับสิทธิพี่เมื่อมันสังสังกเกตได้ว่าอีกฝ่ายเอาแต่ยืนนิ่งไม่ออกไปเลือกวัตถุดิบเชกเช่นรุ่นเยาวคนอื่นๆสิทธิน้องเจ้าหมายความว่าอย่างไรจินฟูหลงอดไม่ได้ที่จะสงสยัยหากท่านไม่อยากให้สาขาโอสถที่ท่านอาจารย์สร้างมาต้องตกต่ำไปมากกว่านี้เหตุใดท่านไม่ออกมาเปลี่ยนแปลงมันเล่าท่านจะเอาแต่หลบซ่อนอยู่ในสาขาอื่นดูวันล่มสลายของสาขาโอสถอย่างนั้นหรือ ชายหนุ่มกล่าวคำเพื่อให้อีกฝ่ายได้คิดขอข้าข้าไม่อยากให้สาขาโอสถต้องล่มสลายจินฟูหลงตอบกลับด้วยน้ำเสียงแหบพร่าในใจคล้ายว่าสับสนกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่ไม่น้อยแสดงออกมาสีแสดงให้คนอื่นๆเห็นว่าท่านมีความสามารถเช่นใดให้เหมือนกับในดินแดนแห่งถวยเทพที่ต่างก็ต้องก้มหัวให้ท่านเมื่อได้ยินชื่อของนักปรุงยาผ้าคลุมทองจินฟูหงอ แต่ว่าที่นี่เป็นสำนักเซียนอมะตะความแข็งแกร่งของข้าเป็นได้แค่สิทธิ์ภายในเท่านั้นหากเปิดเผยมากไปแม้แต่ตระกูลของข้าก็อาจได้รับผลกระทบที่ขลาดสิทธิ์ของเทพโอสถกลับที่ขลาดถึงเพียงนี้ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์รับท่านเป็นสิทธิ์ได้อย่างไรชายหนุ่มอารมณ์ขึ้นเอ่ยคำที่ทําให้จินฟูหลงต้องสันสถานออกมาอย่างช่วยไม่ได้สิ์น้อง ข้าไม่มีสิทธิพี่เช่นท่านแล้วก็ได้ปรดส่งมอบเตาเบญจพูดคืนให้แก่ข้าด้วยข้าจะชำระสาขาโอสถสำนักเซียนอมตะแทนท่านอาจารย์เองเฟยเทียนกล่าวพร้อมปลดปล่อยแรงกดดันจนจินฝูหลงโลหิตไหลซึมที่มุมปากสองคนนั้นเหตุใดยังไม่ออกมาเลือกหาสมุนไพรอีกแล้วแล้วนั่นอะไรชายหนุ่มคนนั้นทำไมถึงได้เลือดไหลออกมาได้หนึ่งในผู้ชมตะลึงงินพลันเอ่ยเสียงที่ทำให้หลายฝ่ายต้องหันมามองมิใช่ว่าคนนั้นเป็นสิทธิพี่ของเสี่ยถูหรอกหรือชายร่างท้วมอดไม่ได้ที่จะสงสยัย ขอบคุณสิทธิ์น้องที่เตือนสติข้าเข้าใจแล้วจินฝูหลงเช็ดเลือดที่มุมปากก่อนที่จะสูดหายใจลึกในตาของมันตอนนี้กลับกลายเป็นกระสังใสาราวกับน้ำในแม่น้ำกลางฤดูใบไม้ผลิเช่นนั้นก็ทำให้ข้ารู้ว่าท่านเข้าใจสิ่งใดเฟยเทียนยกยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะก้าวออกพริปตากลับไปปรากฏตรงกองสมุนไพรพร้อมกับเอื้อมมือคว้าจับวัตถุดิบจำนวนมากอย่างรวดเร็วสิทธิ์น้องเจ้ารอข้าด้วย จินฟูหลงไม่รอช้าเตะเท้าก้าวตามไปติดติดเพียงแค่สบัดมือสมุนไพรหลากหลายก็มากองอยู่ตรงหน้ามิใช่ว่าตามกฎวัตถุดิบที่นำมาต้องใช้ทุกต้นห้ามเหลือทิ้งอย่างนั้นหรือเหตุใดทั้งสองคนถึงได้หยิบสมุนไพรม่วั่วถึงเพียงนี้ชายร่างผอมสิทธิ์นักปรุงยาจากสำนักหนึ่งอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาหึเสียถูกคราวนี้เจ้าอยาหวังว่าจะได้เป็นที่หนึ่งอีกเลยชายหนุ่มที่กำลังเลือกสรรสมุนไพรกล่าวพร้อมรอยยิ้มเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเลือกสมุนไพรโดยไม่ได้ดูแม้แต่น้อย ก็กลับเข้าที่แล้วทอทั้งสองคนกลับสู่ลานประลองแล้วหญิงสาวคนหนึ่งยืนขึ้นด้วยความตกใจเมื่อเห็นเสี้ยถูและจินฝูหลงเรียกเตาปรุงยาออกมาเตาหงมังกรได้รำนอนนั่นต่อ,ตอเตาเบนจะพูดชุนไถ่ปากอาตาค้างทันทีที่เตาดังกล่าวปรากฏแม้จะเตรียมใจไว้แล้วว่าสิทธิของเสี้ยถูน่าจะเป็นสิทธิของเทพโอสถเช่นกันแต่มันก็นึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นเตาสืบทอดถึงสองเตาในเวลานี้ดีให้ข้าได้เห็นว่าสิทธิแข็งแกร่งขึ้นเพียงใด เฟยเทียนกล่าวพลางใช้พลังวิญญาณห่อหุ้มสมุนไพรทั้งหมดก่อนที่จะใช้ออกด้วยเคล็ดพันอัคคีชำระล้างเจ้าคิดว่าท่านอาจารย์จะลืมสอนวิชานี้กับข้าอย่างนั้นหรือจินฝูหลงแค่นเสียงแผ่วเบาพลางกระจายพลังวิญญาณออกใช้เปเลวเพลิงที่แตกต่างหนักเบาจำนวนมากเข้าชำระล้างสมุนไพรที่กำลังล่องลอยอยู่รอบกายเคล็ดพันอัคคีชำระล้างเจ้านั่นกลับใช้ออกด้วยเคล็ดวิชาของเทพโอสถ ชุนเหยาะหมัดแน่นกัดฟันจนโลหิตไหลซึมมุมปากหักรู้แต่แรกว่าตัวตนที่ทําให้มันถูกลงโทษในอดีตจะกลายมาเป็นหนึ่งในบนรรพชนของมันเช่นนี้มิสู้สังหารอีกฝ่ายทิ้งเสียตั้งแต่ตอนนั้นไม่ดีกว่าหรือบนลานประลองราวกับเป็นโลกของเฟยเทียนและจินฟูหลงไปในทันใดคนหนึ่งตบเตาคนหนึ่งควบคุมไฟด้วยท่วงท่าสง่างามทําให้คนจํานวนมากได้แต่อึ้งงันกับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าจนลืมที่จะบันทึกกะสิ่งต่างๆเอาไว้ศึกษาเช็กเช่นการประลองในรอบก่อนก่อน เมื่อไรกันที่สำนักของเรามีนักปรุงยาอัจฉริยะเช่นนี้สิทธิของสำนักเซียนอมตะสูตรหายใจลึกก่อนกล่าวด้วยท่าทางตื่นเต้นยินดีที่ฉายให้เห็นบนใบหน้าหากข้าจำไม่ผิดสิทธิพี่จินฝูหลงอยู่สาขาค่ายกลมีใช่หรือคิดไม่ถึงว่าสาขาค่ายกลจะมีสอนวิชาปรุงยาด้วยสิทธิ์ภายนอกคนหนึ่งในตาทอประกายในใจพลันกำหนดเส้นทางของตนว่าหากสามารถทดสอบผ่านเข้าเป็นสิทธิ์ภายในได้เมื่อไหร่มันจะ,จะเจริญรอยตามสิทธิพี่ที่มันศรัทธาคนนี้อย่างแน่นอน หากจินฟูหลงหรือสิทธิจากสาขาค่ายกลได้ล่วงรู้ความคิดของรุ่นเยาว์คนนี้คงไม่ไหวต้องตบตีอีกฝ่ายจนมารดาของมันจำหน้าไม่ได้เป็นแน่เพียงแค่ชื่อสาขาก็บ่งบอกแล้วว่าวิชาที่พวกมันจะได้ร่ำเรียนคือสิ่งใดไม่เพียงเท่านั้นหากสาขาค่ายกลมีสอนวิชาปรุงยาแล้วจะมีสาขาโอสดไว้เพื่ออะไร